ครับไม่ครั้งกับการสรุปเนื้อเรื่องของมีมูวี่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ The Fall of House Archer ครับการล่มสลายของตระกูล Archer ที่แปลกประหลาดแล้วก็เสือสยองมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วอะไรคือต้นเหตุเดี๋ยวเราไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกันครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาครับขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราอีกครั้งนึงครับหลังจากที่ไม่ได้สรุปเนื้อเรื่องกันนานแล้วเป้าหมายของเราในปีนี้คือ1ล้าน Subscribe ครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ไลค์หรือว่า Subscribe พวกเราครับเพียงแค่คลิกเดียวของพวกคุณนั้นจะส่งกำลังใจให้พวกเราได้มากแน่นอนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันเลยครับกับ The Fall of House Archer เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับบ้าน Archer หนึ่งในตระกูลร่ำรวยและทรงอำนาจมหาศาลเจ้าของ Fortunato บริษัทยายักษ์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยการนำของ2พี่น้องโรเดริกและแมดเดอรีนอาร์เชอร์ทั้งคู่ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่สิบปีพังงาดในการก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลทรงอำนาจแม้ว่าจะมีคำครหาข่าวลือไม่ดีความไม่ชอบมาพากลต่างๆมากมายเกี่ยวกับบริษัทนี้แต่กลับไม่มีใครเอาผิดพวกอาร์เชอร์ได้เลยไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามจนกระทั่งผู้ช่วยอัยการอองกุสดูแปงผู้ที่รักความยุติธรรมมากกว่าใครได้รวบรวมข้อมูลที่หามาทั้งชีวิตเกี่ยวกับความผิดของฟอร์จูเนโตและยื่นฟ้องศาลเพื่อไต่สวนอย่างเป็นทางการแม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปในครั้งแรกแต่เพียงแค่ไม่นานหลังจากนั้นตระกูลอาร์เชอร์ที่มั่งคั่งมานานหลายทศวรรษได้ล่มสลายลงอย่างสมบูรณ์มันเกิดขึ้นเพราะการฟ้องครั้งนั้นหรือเปล่าอาจจะมีส่วนแต่เรื่องราวในศาลนั้นไม่อาจทำให้ทายาทของตระกูลอาร์เชอร์ทั้ง6คนตายได้ภายใน2สัปดาห์แถมการตายแต่ละครั้งล้วนแล้วแต่แปลกประหลาดสยดสยองหรือพิสดารเกินกว่าที่จะเข้าใจได้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในช่วงเวลาแห่งความโอลหม่านนี้เองดูแปงได้รับสายโทรศัพท์จากคู่กรณีในกลางดึกเรียกหาให้เขาไปพบที่บ้านล้างโสมๆแห่งหนึ่งเพื่อพูดคุยกันมันเป็นคืนที่ฟ้าขนองดูน่ากลัวยิ่งเสริมให้บรรยากาศดูไม่น่าอภิรมย์มากขึ้นไปอีกความจริงแล้วมันค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรสำหรับผู้ช่วยอัยการใหญ่ที่ต้องมาพบกับคนที่มีข้อพิพาทในสถานที่ห่างไกลสายตาแบบนี้แต่ดูแปงรู้จักอีกฝ่ายดีผู้นำตระกูลอาร์เชอร์ที่มากด้วยอำนาจหากต้องการจะเก็บเขาจริงๆคงไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากแบบนี้เขาก้าวเข้าไปด้านในความมืดผนังโทรมๆและมุมสลัวต่างๆของบ้านถูกทิ้งล้างเอาไว้ทำให้บรรยากาศดูน่าขนลุกมากขึ้นไปอีกแต่ว่าในห้องโถงนั้นมีคนรออยู่ก่อนแล้วชายวัยเดียวกันกับเขาแม้จะชราแต่ก็ไม่ได้ดูแก่ตรงกันข้ามกลับดูหน้าเกรงขามพร้อมด้วยความภูมิฐานแววตายากลึกอย่างถึงท่าทีสบายๆแต่แสดงถึงความเหนือกว่าทุกคุณสมบัติของผู้ทรงอำนาจที่ควรมีรวมอยู่แล้วที่ชายคนนี้โรเดริกอาร์เชอร์แต่ทั้งหมดนั้นไม่มีผลต่อผู้ช่วยอัยการใหญ่เขามาที่นี่เพื่อหาความจริงและมั่นใจว่าอีกฝ่ายกำลังจนมุมแล้วถ้าโรเดริกมีอะไรจะพูดหรือสารภาพเขาจะยอมฟังพร้อมกับเปิดม้วนเทปอัดเสียงบันทึกไว้เป็นหลักฐานผู้นำตระกูลเฒ่าไม่ได้รีบร้อนนักเขาจัดแจงเครื่องดื่มคืนนี้จะเป็นคืนที่ยาวนานเฮนรี่เดอะโฟร์ธดูดอนยองเฮอริเทจกอยักแกรนเดแชมเปญชื่อของไวน์ที่แพงที่สุดในโลกบ่มมามากกว่า100ปีบรรจุขวดประทับด้วยเพชรและทองถูกยื่นมาให้กับเขาแต่ดูแปงไม่สนใจจะดื่มไม่เป็นไรมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วแสงสลัวไม่พอขับไล่ความมืดทั้งหมดบรรยากาศไม่น่าไว้ใจเช่นเดิมแต่ก็เห็นหน้าอีกฝ่ายชัดเจนมันเพียงพอแล้วสำหรับการพูดคุยการสนทนากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่มันจะเริ่มจากจุดไหนดีในวังวนแห่งความยุ่งเหยิงยาวนานนี้จะเริ่มจากการตายอันแปลกประหลาดของทั้ง6ศพของทายาทตระกูลอาร์เชอร์หรือว่าความผิดของบริษัทฟอร์จูนาโตเกี่ยวกับยาที่ชื่อวิลิโกโดนก่อนจะไปถึงจุดนั้นลอเดลิกอยากจะอุ่นเครื่องเบาๆเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขาสักหน่อยอย่างน้อยในตอนนี้ทั้งคู่ก็นั่งอยู่ในบ้านเก่าที่เขาเคยอาศัยอยู่ในตอนเด็กแล้วสถานที่เดียวกันแต่ย้อนกลับไปในช่วงปี1950มากกว่า70ปีที่แล้วสมัยที่บ้านหลังนี้ยังคงอบอุ่นและน่าอยู่มันเคยเป็นของเอลิซาอาร์เชอร์พนักงานสาวของฟอร์จูเนโตบริษัทเวชภัณฑ์ใหญ่แสนมั่งคั่งเธอทำงานได้ดีจนได้เลื่อนขั้นเป็นเลขาผู้ช่วยส่วนตัวของวิลเลียมลองเฟโลหรือว่าประธานบริษัทของที่นี่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ตั้งท้องโดยที่ไม่ได้แต่งงานไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นพ่อแต่คลอดออกมาเป็นคู่แฝดชายหญิงต
ั้งชื่อพวกเขาว่าโรเดริกและแมนดารินทั้งสองนั้นเติบโตมาโดยมีเอลิซาผู้เลี้ยงดูแค่คนเดียวสองพี่น้องไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยด้วยซ้ำแต่ทุกคนแค่ใช้การสังเกตเพียงน้อยนิดก็พอจะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรในข่าวที่จู่ๆตั้งท้องโดยไม่มีพ่อแถมยังได้บ้านฟรีหลังหนึ่งไม่ห่างจากประธานบริษัทอีกมันจะเป็นอะไรไปได้ขนาดเด็กๆอย่างแมดเดลีนและโรเดริกยังรู้เลยพวกเขาคอยแอบไปด้อมๆมองๆในคฤหาสน์หลังโตของวิลเลียมอยู่บ่อยครั้งเมื่อโดนจับได้ก็จะถูกดุว่าสองพี่น้องคู่นี้สนิทกันมากไปไหนไปด้วยกันพูดคุยแบ่งปันทุกเรื่องด้วยกันเสมอแม้กระทั่งเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็ตามในปี1962สองพี่น้องต้องดูแลแม่ที่ป่วยด้วยโรคปริศนามาสักระยะเอลิซาไม่เหลือแววของเลขาผู้ปาดเปื่องใจดีอีกต่อไปเธอกลายเป็นคนเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์แล้วก็เจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาอากาศที่หนาวและฝนที่ตกช่วงนี้ทำให้เธออาการแย่ลงไปอีกดูทั้งสองทนดูไม่ได้อีกแล้วพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเลยตรงไปยังคฤหาสน์ของวิลเลียมเพื่อร้องขอไม่มีการเอ่ยถึงความสัมพันธ์ลับๆแต่อย่างใดสองเด็กน้อยเพียงแค่วิงวอนขอความเมตตาให้แม่ในฐานะของพนักงานผู้พักดีต่อบริษัทมานานเท่านั้นแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธอย่างเย็นชาและหยาบคายเอลิซาอยู่ไม่พ้นคืนนั้นสองพี่น้องเจอร่างไร้วิญญาณของแม่ในวันต่อมาพวกเขาไม่ต้องการให้ศพของแม่ถูกนำไปดองเป็นการศึกษาจึงตัดสินใจไม่แจ้งตำรวจและจัดการพิธีฝังด้วยตัวเองโลงถูกงัดมาจากโลงไม้เก่าๆหลุมถูกขุดไว้บริเวณหน้าบ้านแม้จะทุรักทุเลแต่ร่างของเอลิซาผู้น่าสงสารก็ถูกหย่อนลงในหลุมฝังกบจนเรียบร้อยทุกอย่างเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งในคืนนั้นเองขณะที่ฝนตกกระหน่ำฟ้าคำรามสว่างวาบเป็นระยะโรเดริกนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นเขาสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างหลังจากนั้นก็เดินไปที่หน้าต่างเพื่อมองลงไปด้านล่างเห็นหลุมศพของแม่อยู่ในสภาพที่เละเทะโลงไม้แตกกระจายไม่มีร่างของเอลิซาอยู่ในนั้นสองพี่น้องใจหายวาบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าพวกเขาตรวจสอบพลาดไปจริงๆแล้วเอลิซานั้นยังไม่ตายถ้าตื่นขึ้นมาพบว่าโดนฝังทั้งเป็นจึงพังลงศพออกมาหรือเปล่าแม้จะฟังดูเป็นไปได้ยากเพราะว่าในช่วงหลังเอลิซาป่วยจนแทบจะขยับตัวไม่ได้ด้วยซ้ำสองพี่น้องรีบลงมาชั้นล่างเพื่อตรวจสอบความจริงมีรอยเท้าเปื้อนดินเดินเป็นทางเข้ามาในบ้านพวกเขาเดินตามเข้าไปทุกอย่างแทบจะมืดสนิทมีแค่ประกายแสงวาบจากฟ้าผ่ามาเป็นระยะเท่านั้นพวกเขาทั้งคู่ยังยาวเกินกว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้ในขณะที่กำลังถกเถียงกันอยู่แมดเดอรีนก็มีสีหน้าหวาดกลัวเธอมองและชี้ไปที่ด้านหลังของพี่ชายแม่ของพวกเขายืนอยู่ตรงนั้นในสภาพที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าที่เคยเห็นมาก่อนเธอตรงเข้ามาบีบคอลูกชายแววตามืดสนิทเลี้ยวแรงมหาศาลแต่แล้วจู่เอลิซาก็ลดมือลงเดินออกจากบ้านไปตรงไปยังคฤหาสน์บ้านหลังใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆสองพี่น้องตามติดเอลิซาไปไม่ว่าตอนนี้แม่เขาจะกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ตามท่านประธานหน้าไม่อายก็ออกมาต้อนรับด้วยความฉงนแต่ทันทีที่แสงไฟนั้นฉายไปที่ใบหน้าของเอลิซาเขาก็พังะแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วเอลิซาตรงเข้าบีบคออดีตชูรักสิ้นใจคามือก่อนจะฟุบลงไปมันเกิดขึ้นต่อหน้าคุณนายลองเฟลโลและลูกๆทั้งสองคนเอลิซาแน่นิ่งเน่าเปื่อยและปวกเปียกอย่างซากศพที่ควรจะเป็นไม่มีใครตอบได้ว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงข่าวการเสียชีวิตของประธานแห่งฟอร์จูเนโตถูกระบุไว้ว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวและนั่นก็เป็นจุดหักเหแรกของชีวิตของฝาแฝดอาร์เชอร์กลับมาอย่างเวลาช่วงปัจจุบันเรื่องราวอุ่นเครื่องของค่ำคืนนี้นั้นจบลงแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ทั้งสองคนนั้นเกี่ยวพันกันโดยตรงคือผมอยากจะเล่าเพราะว่าให้เกียรติแม่เธอยังอยู่ที่นี่ข้างหลังของคุณได้ไงล่ะแต่เท่าผู้บังคั่งนั้นพูดแต่ดูแปงไม่เล่นด้วยเขาไม่ได้เชื่อเรื่องราวเหนือธรรมชาติพวกนั้นแถมยังรู้ไก่อีกว่าบ่อยครั้งในวงเจรจาสนทนาพวกบ้าอำนาจมักใช้ลูกเล่นต่างๆทำให้คนที่คุยกันด้วยทำตามคำสั่งเช่นการให้พูดซ้ำหรือต้องหันไปมองด้านหลังมันเป็นเทคนิคเพื่อแสดงถึงความเหนือกว่าผู้ช่วยอัยการจะไม่ยอมให้มันเป็นอย่างนั้นเขาไม่ใช่ไก่อ่อนที่จะให้ใครมาข่มง่ายๆดูแปลงคิดถูกยกเว้นเสียแต่ว่าด้านหลังของเขานั้นมีเงาล่างผู้หญิงยืนอยู่จริงๆเธอค่อยๆเดินหายไปในมุมมืดมาว่ากันที่เรื่องต่อไปก่อนที่จะเข้าเรื่องราวโศกนาฏกรรมของลูกๆของตระกูลอาเชอร์ทั้ง6ก็ต้องย้อนกลับไปที่2อาทิตย์ก่อนมันเป็นชนวนเรื่องราวของทุกอย่างและดูแปลงเองก็เป็นคนที่จุดมันในวันพิพากษาคดีอย่างเป็นทางการในวันแรกที่ผู้ช่วยอัยการนั้นยื่นฟ้อง
นอกจากเรื่องคดีแล้วยังเป็นปรากฏการณ์หายากที่พวกอาเชอร์ทุกคนนั้นมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าลอเดริกแมดเดรีนและลูกๆของลอเดริกทั้ง6คนที่ภายนอกแทบจะไม่เหมือนกันเลยพวกเขานั้นเกิดจากแม่คนละคนกันมีแค่คู่พี่น้อง2คนโตสุดอย่างเฟดดี้และเทมเบรียนเท่านั้นที่เกิดจากแม่คนเดียวกันนั่นก็คือแอนนาเบลลีภรรยาคนแรกและคนเดียวของตาเท่าผู้ล่วงลับไปแล้วนอกจากนั้นอีก4คนที่เหลือล้วนแล้วแต่ต่างที่มาจะเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าเด็กเสิร์ฟที่เจอกันแค่คืนเดียวลอเดริกไม่ได้สนใจที่จะป้องกันอะไรเวลามีความสัมพันธ์แล้วก็แน่นอนตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองนั้นมีลูกเพิ่มจนกระทั่งหลายปีต่อมากริ่งหน้าบ้านดังขึ้นพร้อมกับผู้หญิงที่เขาลืมหน้าไปแล้วจูงเด็กชายหรือว่าเด็กหญิงมาด้วยลอเดริกไม่ปฏิเสธใครแม้แต่คนเดียวจะนอกสมรสยังไงก็เข้ารับเป็นลูกหมดตระกูลอาเชอร์นั้นกลายเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาทันทีแม่จะไม่ได้อบอุ่นนักความไม่ลงรอยกันของทั้ง6คนนั้นมีอยู่ชัดเจนยิ่งโตรอยนี้ก็ยิ่งขยายมากขึ้นพวกเขาเย็นชาต่อกันซึ่งก็ไม่แปลกใครจะแฮปปี้ที่จู่ๆตัวหารสมบัติอันมหาศาลจาก4เพิ่มเป็น5จาก5เพิ่มเป็น6ยิ่งไปกว่านั้นความกดดันในฐานะลูกของ1ในชายผู้ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกมันก็มหาศาลโรเดริกสร้างทุกอย่างจากการที่ไม่มีอะไรเลยลูกๆก็ถูกกดดันว่าต้องเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าตาเท่าก็ไม่ได้ใจร้ายเขาจะมอบทุนสักก้อนให้กับลูกๆทุกคนเอาไว้ตั้งตัวเสมอเพียงแต่ว่าต้องนำเอาโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากพอมานำเสนอเพื่อรับเงินไปแทบทุกคนได้ไปหมดแล้วมากน้อยแตกต่างกันไปยกเว้นเสียแต่ว่าพอสเปโรหรือว่าเพอร์รี่อาเชอร์น้องชายคนเล็กที่สุดที่ยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมานำเสนอบ้านเศรษฐีก็คงจะมีความลำบากอยู่บ้างในรูปแบบนี้แม้จะกดดันมหาศาลแต่อย่างน้อยพวกเขาทุกคนก็อยู่อย่างสุขสบายโตมากับกองเงินกองทองบ้านหลังโตคฤหาสน์แมนชั่นเงินไม่เคยขาดมือและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของลูกทั้ง6คนของโรเดริกอาเชอร์ยังดีที่แมดเดรีนไม่ได้มีทายาทเลยสักคนไม่อย่างนั้นตัวหารสมบัติก็คงจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกจริงๆแล้วอาเชอร์ยังมีสมาชิกรุ่นเดียวกันอีกคนอย่างจูโน่ผู้หญิงคนล่าสุดของโรเดริกที่ตาเท่านั้นเก็บไว้ข้างตัวไม่ห่างกลับไปอย่างวันพิจารณาคดีดูแปงทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและก็รัดกุมหลักฐานต่างๆถูกทยอยส่งเข้ามาแบบไม่หยุดคราวนี้หวังจะเผด็จศึกตระกูลอาเชอร์ให้จงได้แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเลยดูแปงไม่ใช่คนแรกที่จะทำแบบนี้ทนายและอัยการคนอื่นนั้นพยายามฟ้องมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ทุกอย่างนั้นติดด่านของอาเธอร์พิมพ์ทนายเก่าแก่มาดนิ่งที่ทำงานให้กับโรเดริกมานานทั้งประสบการณ์ฝีมือต่อให้รวมพวกนักกฎหมายหัวกะทิมาเป็น10ก็ไม่อาจสู้เขาคนเดียวได้นี่คือสาเหตุหลักๆที่ทำให้บริษัทฟอร์จูนาโต้รอดจากการกล่าวหาต่างๆนานาได้เสมอไม่ว่าจะผลิตยาที่เหมือนกับสารเสพติดทดลองกับสัตว์อย่างทารุณหรือปล่อยเคมีผิดกฎหมายลงไปในสิ่งแวดล้อมมากมายแค่ไหนก็ตามไม่มีใครเอาผิดเขาได้ไหนจะเรื่องลับต่างๆข่าวลือด้านที่ไม่ดีคู่แข่งของฟอร์จูนาโต้นั้นมักจะหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาพยานยื่นฟ้องไม่มาปรากฏตัวที่ศาลโดยไม่ทราบสาเหตุไม่มีใครกล้าชี้ชัดแต่ทุกคนรู้ว่ามันเป็นฝีมือของทนายเท่าคนนี้อัชเชอร์มีปัญหาพิมพ์จัดให้จนเขาได้สมญานามว่าผู้พิทักษ์แห่งตระกูลอัชเชอร์ประกอบกับศาลที่ดูเหมือนจะถูกอิทธิพลของตระกูลนี้ครอบงำทำให้กำแพงเหล็กนี้ไร้เทียมทานการยื่นฟ้องของดูแปงครั้งนี้ดูท่าจะล้มเหลวอีกเช่นเคยเพียงแต่ว่าผู้ช่วยอัยการกลับมีไพ่ตายระเบิดลูกใหญ่ที่แม้แต่พิมพ์ผู้ไม่เคยหวั่นไหวยังสั่นคลอนด้วยการประกาศว่าหลักฐานที่มีอยู่วันนี้หนาแน่นกว่าครั้งไหนๆเพราะมันมาจากคนในของตระกูลอาเชอร์เองที่ต้องการจะทำเรื่องถูกต้องบ้างสักครั้งในชีวิตยอมเสี่ยงเอาความโสมมของตระกูลมาเปิดเผยคำประกาศนี้ก่อให้เกิดเสียงที่ฮือฮาแม้ผู้พิพากษาจะตัดสินใจหยุดการพิจารณาโดยทันทีเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลเรื่องพยานลับนี้มาก่อนแต่ระเบิดก็ได้ถูกหย่อนลงไปแล้วตระกูลอาเชอร์เรียกประชุมสมาชิกทุกคนในคืนนั้นทันทีไม่มีความลื่นเลงที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาใดๆความหวาดระแวงสงสัยในกันและกันมากเต็มไปหมดใครกันแน่ที่เป็นคนปล่อยข้อมูลในบริษัทของตระกูลออกไปทายาทอาเชอร์หลายคนออกตัวปฏิเสธบรรดาครอบครัวของบางคนที่มาก็ด้วยไม่เป็นไรสองฝาแฝดผู้นำมีวิธีการที่จะจับหนอนบ่อนไส้มาให้ได้50ล้านเหรียญคือรางวัลสำหรับคนที่จับคนทรยศได้ไม่หักภาษีเอาไปเลยเต็มจำนวนมันเป็นค่าตัวที่มหาศาลมากพอแม้แต่ทายาทตระกูลดังก็ยังตาลุกวาวนี่คือสาเหตุที่พวกเขานั้นห้ำหั่นกันเองถึงขั้นลงมือฆ่าแกงกลายเป็นฆาตกรรมในครอบครัวหรือเปล่าคนนอก
อาจจะตั้งสมมติฐานแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดถึงความสัมพันธ์อันเย็นชาของพวกตระกูลอาเชอร์แล้วแต่ว่าไม่หรอกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแม้ทั้ง6คนจะไม่ได้สนิทใจดังพี่น้องควรจะมีแต่พวกเขาไม่ได้เป็นคนใจหยาบถึงขนาดฆ่าสายเลือดเดียวกันได้แม้จะเป็นญาติกันเพียงแค่ครึ่งเดียวกันก็ตามเรื่องราวนั้นซับซ้อนพิศวงและยากจะเชื่อกว่านั้นเยอะจนถึงตอนนี้แม้แต่ตาเท่าทรงอำนาจก็ยังไม่แน่ใจในหัวเขานึกย้อนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปีก่อนที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยเรื่องราวของบาร์เล็กๆที่มีเขาแมเดอรีนและเจ้าของร้านปริศนาแต่เอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ศพแรกกันเลยดีกว่าแม้หลายคนจะแอบพูดลับหลังกันว่าพวกทายาทตระกูลอาเชอร์นั้นไม่ได้ฉลาดล้ำอะไรเมื่อเทียบกับสองฝาแฝดผู้นำตระกูลอย่างลอเดริกและแมเดอรีนบรรดาลูกๆนั้นทำแต่กิจการที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันหรือไม่ก็ยังไม่พ้นร่มเงาของผู้เป็นพ่อด้วยซ้ำแต่พอสเพโรหรือว่าเพอร์รี่อาเชอร์ดูจะต่ำกว่ามาตรฐานนั้นเข้าไปอีกคำว่าเด็กรวยเสเพคงจะพอบรรยายลักษณะของเพอร์รี่ได้ครบถ้วนในวัยที่ใกล้จะ30ของเขานั้นยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากจะกินเหล้าเสพยาบ้าโลกีปาร์ตี้มั่วเซ็กไม่เว้นแต่ละวันเขาเป็นคนเดียวในบรรดา6คนที่ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากพ่อก็แน่นอนแหละคนอย่างลอเดริกคงไม่มีทางเห็นด้วยกับคลับเซ็กหมู่ที่เพอร์รี่เพียรนำเสนออย่างแน่นอนแม้ว่ามันจะฟังดูหรูหรามีระดับมากแค่ไหนก็ตามผู้เป็นพ่อพยายามให้เพอร์รี่เป็นผู้ช่วยของเฟรดดี้พี่ชายคนโตสุดที่ถูกหมายมั่นว่าน่าจะได้รับช่วงต่อจากบริษัทฟอร์จูนาโตแต่ก็ดูท่าจะไม่ได้ความนักพ่อหนุ่มเพย์บอยไม่สนใจการบริหารแม้แต่น้อยแถมดูจะเป็นตัวก่อเรื่องมากกว่าซะอีกคราวนี้เขาแอบเห็นข้อมูลภายในของบริษัทเรื่องเกี่ยวกับอาคารล้างแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสถาบันวิจัยลับของฟอร์จูนาโตที่ใช้ทดลองยาที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหลายด้านมันกำลังอยู่ในกระบวนการไต่สวนโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมข้อหาปล่อยสารพิษลงแม่น้ำแม้จะยังยากที่จะเอาผิดแต่ลอเดริกก็สั่งให้ปิดตึกยกเลิกทุกงานวิจัยพร้อมกับมอบคำสั่งให้เฟรดดี้จัดการทุบมันทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานทุกอย่างแต่ว่าความวุ่นวายจากการยื่นฟ้องของดูแปงนั้นทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักไปเพอร์รี่ต้องการจะฉวยโอกาสนี้ในไหนตึกก็จะทุบอยู่แล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันสักก่อนก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรชายหนุ่มยังไม่ล้มเลิกแผนการจะตั้งไนท์คลับเซ็กหมู่และคิดจะใช้โอกาสนี้หากำไรพิสูจน์ให้พ่อผู้ยิ่งใหญ่ได้ดูในตึกนั้นมันเก่าแต่ว่ากว้างขวางโออาเพอร์รี่ตั้งใจจะเปลี่ยนมันให้เป็นปาร์ตี้สุดหรูเชิญเฉพาะแขกระดับ VIP เท่านั้นมีธีมหน้ากากแบบย้อนยุคสามารถโนเนียเคล้าเสียงเพลงได้อย่างไม่ต้องเกรงใจใครเหล้ายาระดับพรีเมียมพร้อมเสิร์ฟที่เด็ดสำคัญก็คือช่วงเที่ยงคืนน้ำจากหัวฉีดดับเพลิงด้านบนจะทำงานเป็นสัญญาณว่าฟลอร์เปิดแล้วให้ทุกคนมีเซ็กแลกคู่กันอย่างอิสระนี่คือภาพในหัวของน้องคนสุดท้องของตระกูลอาเชอร์และเขากำลังจะทำให้มันเป็นจริงทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเป็นความลับจากที่บ้านไม่มีคนไหนในตระกูลรู้เลยว่ากำลังมีงานปาร์ตี้นี้อยู่ยกเว้นแต่ลีโอพี่ชายคนกลางนักเสพตัวยงที่เป็นธุระจัดหายาให้นอกนั้นเพอร์รี่ใช้เส้นสายเพื่อนเสพเพของเขาหาของเบื้องหลังทั้งหมดมาด้วยตัวเองแม้จะขุกขาอยู่บ้างโดยเฉพาะกับเรื่องน้ำไฟเรื่องไฟเนี่ยไม่ได้มีปัญหามากสามารถต่อเครื่องมือชั่วคราวก็ได้แต่ว่าน้ำนี่สิปาร์ตี้คงกร่อยน่าดูถ้าไม่ได้ความชุ่มฉ่ำระหว่างทำกิจกรรมแต่เพอร์รี่นั้นหัวใสกว่านั้นเขารู้ดีว่าบริษัทของพ่อนั้นมักจะทำสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายอยู่เสมอแล้วก็มักจะมีลูกเล่นเพื่อไม่ให้สะดุดตาทางการเรื่องการใช้น้ำก็เช่นเดียวกันแท้งขนาดใหญ่บนดาดฟ้าก็มีน้ำอยู่เต็มน่าจะเพียงพอสำหรับงานปาร์ตี้ครั้งใหญ่นี้ชายหนุ่มให้ช่างเชื่อมต่อหัวฉีดเข้ากับแหล่งน้ำสำรองด้านบนเพื่อใช้งานชั่วคราวปัญหาทุกอย่างถูกจัดการสถานที่ก็พร้อมแล้วเพอร์รี่มองตึกใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองน้องเล็กบ้านอาเชอร์นั้นสังเกตเห็นบางคนที่ยืนอยู่ผู้หญิงปริศนาในชุดสีแดงกำลังมองมาที่เขาเช่นเดียวกันเธอคงจะเป็นหนึ่งในพวกคนงานแหละมั้งพอสเพโลไม่ได้หยุดคิดเรื่องนี้นานเท่าไหร่เขามีสิ่งอื่นที่น่าสนใจกว่านั่นก็คือการแก้เผ็ดพี่ใหญ่เฟรดดี้ที่มักจะคอยดูถูกดูแคลนเขาอยู่เสมอพอสเพโลมุ่งตรงไปยังบ้านหรูของพี่ชายเขารู้ดีว่าเวลานี้เฟรดดี้ไม่อยู่บ้านลูกสาวที่เป็นหลานของเขาอย่างเรโนก็ไม่อยู่มีแค่มอรี่พี่สะใภ้ก็เท่านั้นเพอร์รี่จะอาศัยโอกาสนี้ส่งคำชวนปาร์ตี้ลับให้เมียพี่ชายเองกับมือเขารู้ดีว่ามอรี่พี่สะใภ้นั้นไม่มีความสุขก็เฟรดดี้เนี่ยเป็นคนที่ทื่อตรงทำแต่งงานเธอยังต้องมีความต้องการอยู่ภายในนั้นแน่ๆเพอร์รี่จี้ตรงจุดนี้พร้อมกับยื่นมือถือเครื่องที่ใส่รายละเอียดของงานปาร์ตี้ให้พี่สะใภ้
นี่จะเป็นความลับที่รู้กันแค่2คนเท่านั้นมันสุดขีดมั่วสุดเหวี่ยงแค่คืนเดียวแล้วแยกย้ายจบกันไปและในคืนนั้นเองตึกใหญ่อดีตห้องทดลองที่ควรจะล้างเงียบเหงามันกลับเต็มไปด้วยแสงสีและเสียงอึกทึกผู้คนมากมายภายใต้หน้ากากกำลังเริ่มต้นดื่มและเต้นเบาๆที่ห้องโถงกลางมอรี่เพิ่งจะมาถึงงานพร้อมชุดราตรีที่สวยและโชว์สัดส่วนเธอรับหน้ากากมาสวมแล้วก็เดินเข้าไปในห้องจัดงานเช่นเดียวกันเพอร์รี่อยู่ที่นั่นแล้วเขาเดินทักทายไปทั่วตามประสาเจ้าของงานพอเห็นพี่สะใภ้มาตามคำเชิญก็ยินดีเข้าไปใหญ่ปาร์ตี้กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีผลของเหล้าและยากำลังออกฤทธิ์ผู้คนเริ่มจะใกล้กันและโนเนียกันมากขึ้นหลายๆคนแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วให้ถึงเที่ยงคืนมันจะเป็นช่วงไฮไลท์ของคืนนี้เพอร์รี่แอบแวบไปยังห้องด้านหลังเพื่อตรวจสอบอะไรบางอย่างเพื่อนร่วมห้องทั้งสองของเขารออยู่แล้วตาคอยมองไปยังหน้าจอหลายอันที่อยู่ด้านหน้ามันฉายภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกแอบติดเอาไว้ไม่มีแขกคนไหนในงานรู้เรื่องนี้มันเป็นความคิดของเพอร์รี่เองทุกอย่างมันเริ่มต้นตั้งแต่รายชื่อที่ได้รับเชิญมาในงานนี้แล้วเขาคัดมาเองกับมือเด็กสาวหลายๆคนเป็นลูกของนักการเมืองใหญ่ในสภาเด็กหนุ่มหลายคนที่มาก็เป็นนักกีฬาดาวรุ่งอนาคตไกลคนพวกนี้ไม่อยากมีหลักฐานหลุดว่ามีเอี่ยวในงานมั่วเซ็กหลุดออกไปแน่เพอร์รี่จะใช้จุดนี้ในการแบ็กเมลแล้วก็เรียกเงินจากบรรดาเหยื่อที่น่าสงสารแถมยังมีพี่สะใภ้ใหญ่ของเขาอีกเฟรดดี้ผู้เคร่งเครียดจะทำหน้ายังไงไม่เห็นว่าเมียของตัวเองนั้นกำลังเล่นเซ็กหมู่แค่คิดก็สนุกแล้วงานนี้กระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวทั้งเงินแล้วก็แก้แค้นคนที่ว่าเขาเป็นอัชเชอร์ที่โง่ที่สุดจะต้องหุบปากเพอร์รี่เดินกลับไปที่งานอย่างย่ามใจมันใกล้จะถึงเวลาสำคัญแล้วแต่จู่ๆประตูใหญ่ก็เปิดขึ้นพร้อมกับผู้มาเยือนใหม่ผู้หญิงในชุดคลุมสีแดงสดแม้จะไม่เห็นหน้าเพราะถูกปิดเอาไว้ด้วยหน้ากากหัวกะโหลกแต่จากหุ่นสุดยั่วยวนสีสันโดดเด่นหน้าประหลาดนี้ก็สะกดสายตาของน้องสุดท้องอัชเชอร์ได้อย่างอยู่หมัดหญิงชุดแดงเดินไปมาในงานอย่างลื่นไหลราวกับฝูงชนที่เบียดแน่นนั้นไม่มีผลเลยแม้แต่น้อยเธอหยุดและมองไปที่มอรี่ที่กำลังเต้นอยู่อย่างเงาๆอยู่แวบหนึ่งพอเพอร์รี่เดินไปถึงตัวผู้หญิงคนนี้ก็หายไปอยู่ด้านหนึ่งแล้วเธอเดินไวมากหรือว่ายาในตัวของเขากำลังออกฤทธิ์กันแน่หนุ่มเซเพนั้นถามตัวเองแต่ว่าก็ยังไม่ลดละความพยายามเดินตามแขกปริศนาคนนี้เข้าไปยังห้องรับรองด้านหลังเมื่อเข้าไปเธอก็นอนพร้อมอยู่บนเตียงหรูแล้วหน้ากากถูกเปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าเธอไม่ใช่เด็กสาวแบบผู้หญิงส่วนใหญ่ในปาร์ตี้แม้จะดูมีอายุแต่ทว่างดงามใบหน้าคมเข้มตานั้นฉายแววลึกลับบางอย่างที่ยากจะหยั่งถึงเพอร์รี่ชะงักงันเขาเป็นคนตรวจสอบและเลือกแขกที่จะเป็นเหยื่อทั้งหมดในปาร์ตี้นี้ด้วยตัวเองแต่ว่าไม่มีคนนี้เธอเป็นใครกันแน่ด้วยความน่าค้นหาผสมกับเสน่ห์บางอย่างเพอร์รี่ราวกับต้องมนต์สะกดเขาไม่ต้องการอะไรอื่นนอกจากหญิงที่อยู่ตรงหน้าถ้าชายหนุ่มเป็นอัชเชอร์ที่ฉลาดกว่านี้สักนิดคงจะสังเกตเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลไปแล้วบรรยากาศและกลิ่นอายประหลาดรายล้อมผู้มาเยือนคนนี้รวมไปถึงคำพูดแปลกๆก็ด้วยนี่มันงานเลี้ยงแบบที่ฉันชอบเลยแสงสีเสียงกลิ่นสาบเนื้อหนังนุ่มๆและเซ็กมันเหมือนกับที่โลมเลยรู้หรือเปล่าหญิงปริศนายังภาพอะไรที่เพอร์รี่ไม่เข้าใจไปเรื่อยแล้วก็จบด้วยการจากไปอย่างรวดเร็วเช่นเคยเพอร์รี่เหมือนตื่นจากภวังค์แม้จะยังคงสงสัยแต่ว่าเขานั้นมีงานใหญ่สำคัญรออยู่นาฬิกาเริ่มนับถอยหลังใกล้ถึงเวลาเปิดความชุ่มฉ่ำแล้วกาดนั้นปิดทางเข้าออกทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมแต่แล้วจู่ๆเหมือนมีอะไรบางอย่างกระซิบบอกให้พวกเขาทั้งหมดนั้นออกไปแม้แต่คนที่กำลังชงเหล้าก็ด้วยบางคนก็เอะใจเล็กน้อยแต่คิดว่าเหตุผลคงเป็นเรื่องราวความเป็นส่วนตัวประตูทางออกสุดท้ายปิดลงในห้องเหลือเพียงแค่คนที่พร้อมจะเสพกามอย่างเต็มที่เท่านั้นเพอร์รี่ให้สัญญาณคู่หูสับกลไกเพื่อเปิดหัวฉีดด้านบนหยาดน้ำไหลลงมาเป็นสายกระจายทั่วห้องแต่ทว่าสิ่งที่บรรดาหนุ่มสาวได้รับมันไม่ใช่ความชุ่มฉ่ำแต่กลับเป็นความแสบร้อนมันแสบร้อนอย่างแสนสาหัสในน้ำมีอะไรบางอย่างที่กำลังกัดกินพวกเขาแต่ว่านี่ไม่ใช่เวลาจะหาคำตอบเสียงกรีดร้องดังระงมไปทั่วโถงใหญ่หลายคนที่พอจะประคองสติได้ก็รีบวิ่งไปที่ทางออกแต่มันถูกปิดสนิทจากด้านนอกไม่มีที่ไหนให้หลบฝนมรณะนี้มันค่อยๆกร่อนผิวหนังสวยๆทะลุกล้ามเนื้อลงไปถึงกระดูกเสียงร้องระงมค่อยๆสงบลงมันไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่เจ็บปวดแต่ลำคอและลิ้นละลายโดนน้ำกร่อนไปหมดแล้วกินขาวเลือดผสมกับสารเคมีคละคลุ้งไปหมดไฟสีชาติสาดส่องลงมา
เห็นร่างเละเทะนับสิบนอนนิ่งไม่รู้ว่าเป็นหรือตายมีสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวในโถงนั้นคือผู้หญิงในชุดสีแดงเธอเดินมาอย่างเพอร์รี่ที่นอนหายใจโรยรินท่ามกลางกองซากเนื้อเธอก้มลงไปจูบร่างสยองนั้นอย่างรักใคร่ก่อนที่จะทิ้งหน้ากากกะโหลกไว้แทนที่ใบหน้าของเขาแล้วก็จากไปและนี่คือศพแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นดูแปงฟังเรื่องอุบัติเหตุสยองคืนนั้นจากปากของคู่กรณีทุกอย่างนั้นตรงกับหลักฐานที่ตำรวจได้บันทึกเอาไว้ซ้ำยังละเอียดยิ่งกว่าแม้จะมีข้อสงสัยอยู่บ้างแต่เขายังไม่เอ่ยปากขัดเพราะว่าคืนนี้ยังอีกยาวนานระหว่างนั้นผู้ช่วยอัยการนั้นเห็นท่าทีของโรดริกที่ดูลุกลานตาเบิกโพรงราวกับเห็นอะไรที่เขาไม่เห็นแต่สักพักก็ดูเหมือนชายมั่งคั่งจะตั้งสติได้พร้อมแล้วสำหรับการเล่าเรื่องถัดไปไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์ฝนมรณะพวกอาเชอร์ก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตตึกวิจัยไม่มีเวลาสำหรับการอาลัยให้เพอร์รี่จริงๆแล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครเสียใจด้วยซ้ำโรเดริกรีบส่งอาเธอร์พิมพ์เข้าไปถึงที่เกิดเหตุก่อนตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะมาถึงทนายเท่าเดินเข้าไปในนรกบนดินนั่นพร้อมพยายามมองหาสิ่งที่ผิดปกติเพื่อกบเกิดล่องรอยทุกอย่างที่จะสาวมาถึงบริษัทแต่ดูเหมือนว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเลยที่เขาทำได้แต่ว่าพิมพ์ก็ไม่ได้มาสูญเปล่าซะทีเดียวเขาเจอผู้รอดชีวิตคนหนึ่งท่ามกลางกองซากศพนั่นก็คือคุณนายมอรี่นั่นเองเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วลูกๆอัชเชอร์ทุกคนถูกเรียกมาในคืนนั้นเพื่อแจ้งข่าวการตายของน้องชายพวกเขาจะต้องรับมือกับกองทัพนักข่าวที่จะยิงคำถามใส่เรื่องการตายสุดสยองนี่ไหนจะเรื่องอื้อฉาวเรื่องสารเคมีร้ายแรงในตึกวิจัยของบริษัทอีกหนทางออกของสถานการณ์นี้ถูกเสนอมาจากลูกสาวคนเล็กคามิลเธอวางแผนจะใช้การตายของน้องชายเรียกกระแสความเห็นใจบอกสังคมว่าเขาเป็นคนดีแค่ไหนพร้อมกับตั้งกองทุนสำหรับผู้ยากไร้ในชื่อของเพอร์รี่อีกด้วยความคิดของคามิลนั้นเข้าท่าจนสองผู้นำตระกูลนั้นยอมรับหากเรายกตำแหน่งอัชเชอร์ที่โง่ที่สุดให้กับเพอร์รี่แล้วเราก็สามารถพูดได้ว่าคามิลนั้นเป็นอัชเชอร์ที่ฉลาดที่สุดเช่นเดียวกันอย่างน้อยก็ในบรรดาลูกๆทั้ง6คนเธอแทบจะถอดแบบมาจากเมเดลีนผู้เป็นอาความสามารถพิเศษที่โดดเด่นที่สุดของเธอคือการเดาใจผู้คนเล่นกับกระแสสังคมเก่งด้วยเหตุนี้เธอจึงคอยดูแลด้านงานโซเชียลและก็ภาพลักษณ์ต่างๆของฟอร์จูเนโตแม้ความมั่นใจที่มีอยู่เต็มเปี่ยมจะน่ากังวลอยู่บ้างแต่เธอก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายนักโดยเฉพาะกับบรรดาพี่น้องด้วยกันยกเว้นเสียแต่กับวิกตอรีนพี่สาวคนกลางก็เท่านั้นดูเหมือนคามิลจะดุจงเกียจจงชังมากเป็นพิเศษไม่มีใครรู้เหตุผลแน่ชัดแต่เดากันว่าน่าจะเป็นเพราะการชิงดีชิงเด่นกันในตระกูลในบรรดาลูกๆทั้ง6คนวิกตอรีนเป็นคนที่ผู้เป็นพ่อออกทุนก้อนแรกให้มากที่สุดโครงการของเธอเกี่ยวข้องกับการทำหัวใจเทียมที่เธอทำร่วมกับแฟนศัลยแพทย์ชื่อก้องตอนนี้กำลังไปได้สวยอยู่ในขั้นตอนทดลองครั้งสุดท้ายที่จะทำกับชิมแปนซีก่อนจะทดลองกับมนุษย์แล้วแม่นั่นน่ะผ่าตัดไม่เป็นด้วยซ้ำก็แค่เอากับคนผ่าตัดเป็นเฉยๆแค่นั้นแหละนี่คือคำพูดลับหลังที่คามิลมีต่อพี่สาวและหลังจากที่มีเรื่องฆ่าหัวคนทรยศตระกูลเข้ามาเกี่ยวข้องสาวมั่นคนนี้ก็ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่วิกตอรีนมากขึ้นเธอใช้ให้ผู้ช่วยส่วนตัว2คนนั้นตามสอดแนมเรื่องพี่สาวอย่างไม่ลดละไม่มีร่องรอยของการติดต่อทางการเพื่อให้ข้อมูลลับใดๆแต่ว่าเรื่องการทำงานนี่แหละที่น่าสนใจ2คู่หูนั้นตรวจพบว่ามีการตุกติกบางอย่างเกิดขึ้นทำให้การทดลองนั้นดูมีความคืบหน้าทั้งที่มันยังไม่ได้ผลถ้าเรื่องการทุจริตนี้เป็นจริงและพ่อของพวกเขานั้นรู้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนคามิลเข้าใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแต่ทว่าก็ดันมาเกิดเรื่องเพอร์รี่ขึ้นซะก่อนแถมมีปากเสียงกับ2คู่หูผู้ช่วยจนแตกหักกันไปอีกคามิลจึงต้องออกลงด้วยตัวเองเธออาศัยช่วงที่คนอื่นกำลังวุ่นวายเรื่องเพอร์รี่แอบลอบเข้าไปในสถาบันวิจัยของวิกตอรีนช่วงกลางดึกในเวลานี้มันแทบจะล้างผู้คนเป็นทางสะดวกเหมาะสำหรับการสืบมากที่สุดสาวมั่นนั้นเดินดิ่งเข้าไปมีแค่ยาม1คนกับประตูอัตโนมัติเท่านั้นที่กั้นเธอระหว่างความจริงเอาไว้มันถูกล็อกอยู่ยามในนั้นวันนี้เป็นผู้หญิงที่คามิลไม่คุ้นหน้ามาก่อนใบหน้าคมเข้มแววตาลึกลับดูไม่ค่อยเหมือนกับพนักงานปกติเท่าไหร่นักยามหญิงพยายามห้ามปามและเตือนคามิลไม่ให้เข้าไปแต่สาวมั่นไม่ได้สนใจแล้วเธอใช้อำนาจในฐานะลูกสาวตระกูลอัชเชอร์ทั้งสั่งทั้งขู่ให้อีกฝ่ายเปิดมันออกยามหญิงมองมานิ่งๆอย่างไม่สะทกสะท้านแต่มือกลับขยับเปิดสวิตช์ปลดล็อกก็นึกว่าจะแน่กว่าที่คิดสาวมั่นเดินเข้าไปในห้องด้านในกรงขังสัตว์ทดลองมากมายเรียงอยู่มีชิมแปนซีหลายตัวอยู่ด้านในสภาพลุงลิ่งดูแทบไม่ได้แต่ละตัวนั้นอ่อนแรงมีบาดแผลและร่องรอยเย็บกลางหน้าอกคามิลนั้นตื่นเต้นแล้วก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน
ไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้พี่สาวของเธอเตรียมตัวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางได้เลยในขณะที่กำลังว้าวุ่นลูกสาวคนเล็กของอาร์เชอร์ไม่ทันสังเกตว่าประตูของกรงในมุมมืดนั้นเปิดแง้มออกมาเสียงประหลาดดังเรียกให้เธอหันไปพบกับยามหญิงที่จู่ๆก็โผล่มาเมื่อไหร่ไม่รู้เธอไม่ควรมาที่นี่เลยรู้หรือเปล่าผู้เฝ้าประตูพูดราวกับสั่งสอนคามิลจะไม่ยอมให้พนักงานต่ำต้อยมาใช้น้ำเสียงแบบนี้กับเธอสาวมั่นขู่ว่าจะไล่อีกฝ่ายออกยังไม่ทันสิ้นเสียงยามหญิงก็กระโดดขึ้นบนโต๊ะมาด้วยท่าทางประหลาดเกินกว่ามนุษย์คนไหนจะทำได้วินาทีนั้นเองที่คามิลเพิ่งรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติยามหญิงค่อยๆเหยียบย่างเข้ามาพร้อมพร่ำเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสัตว์ในธรรมชาติที่ต้องทรมานหรือตายไปเพื่อความสะดวกสบายเล็กๆของมนุษย์ยามหญิงพูดไปทำไมไม่มีใครเข้าใจคามิลนั้นสับสนกลัวจนก้าวขาไม่ออกอำนาจใหญ่โตของตระกูลไม่อาจช่วยเธอได้ในขณะนี้และเมื่อยามหญิงเข้ามาแทบจะประชิดวินาทีนั้นเองใบหน้าคมคายก็เปลี่ยนเป็นหน้าขนชิมแปนซีที่โกรธแค้นกำลังแยกเขี้ยวใส่เธอและนั่นคือภาพสุดท้ายที่คามิลนั้นเห็นพนักงานกะเช้ามืดได้เข้ามาเจอเธอห้องกงขังเต็มไปด้วยเลือดศพของคามิลนั้นอยู่ในสภาพเหวอะหวะเธอตายทั้งนั้นที่ตายยังไม่หลับด้วยซ้ำชิมแปนซีตัวหนึ่งกำลังเคี้ยวอะไรบางอย่างมันหันมายิ้มแย่ให้พวกเขาสองศพในเวลาไล่เลี่ยกันสองผู้นำอาเชอร์เริ่มตั้งข้อสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นเพราะว่าเงินค่าหัว50ล้านที่พวกเขาตั้งขึ้นหรือเป็นฝีมือจากคู่แข่งของบริษัทที่ต้องการสร้างเรื่องอาเชอร์พิมพ์ถูกมอบหมายให้สืบสวนเรื่องนี้โดยด่วนแต่ยังไม่ทันจะได้เบาะแสเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นซะก่อนนโปเลียนอาเชอร์หรือว่าลีโอหนุ่มมาสเข้มลูกชายคนกลางแห่งบ้านอาเชอร์เจ้าของบริษัทเกมใหญ่ยักษ์ที่มีชื่อเสียงในวงการแม้จะถูกค่อนคอร์ดว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากออกตังก็ตามอย่างไรก็ดีลีโอนะว่าเป็นอาร์เชอร์ที่ไม่เลวนักแม้ว่าจะมีนิสัยที่ชอบเสพยาแต่ก็เบากว่าช่วงที่เป็นวัยรุ่นเยอะแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องการเป็นแฟนกับเพศเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาของสังคมแต่จะเป็นปัญหาของบ้านอาร์เชอร์ลีโอรู้สึกผิดต่อการจากไปของน้องชายไม่น้อยเพราะว่าเขานั้นเป็นคนจัดหายาในงานเลี้ยงสีแดงคืนนั่นเองเขาอยากจะพาตัวเองออกจากโลกอันเศร้าหม่นนี้ซะหน่อยในคืนเดียวกันกับที่คามิลกำลังเจอเรื่องร้ายลีโอก็จัดปาร์ตี้ยาขนาดใหญ่ในห้องแมนชั่นสุดหรูของตึกตัวเองจัดหนักพร้อมกับเพื่อนและก็จูเลียตแฟนหนุ่มหน้ามนจนกระทั่งเขาหลับแทบจะข้ามวันลีโอตื่นมาอีกทีก็บ่ายแก่ของวันถัดมาแล้วแต่ว่าเขานั้นกลับพบความผิดปกติบางอย่างตามเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยรอยเลือดหนุ่มมาสเข้มนั้นใจหายวูบในตอนที่กำลังเมายานั้นเขาทำร้ายใครไปหรือเปล่าทั้งแมนชั่นเงียบสนิทลีโอเดินตามรอยเลือดไปอย่างใจสั่นก่อนจะพบเข้ากับก้อนขนสีดำยุ่งเหยิงมันคือพูโตแมวแสนรักที่จูเลียตนั้นเลี้ยงเอาไว้สภาพเลือดนองนอนแน่นิ่งพร้อมกับมีดปักอยู่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นฝีมือของใครลีโอรีบหยิบศพของมันใส่ถุงขยะทำความสะอาดห้องยกใหญ่กำจัดคราบเลือดทั้งหมดอย่างรวดเร็วทุกอย่างเสร็จก่อนที่แฟนหนุ่มของเขาจะตื่นขึ้นมาในช่วงเย็นจูเลียตแปลกใจที่คนขี้เกียจอย่างลีโอนั้นทำความสะอาดห้องเสียบแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรมากนอกจากเรื่องของเจ้าปูโตที่หายไปตัวเขาก็ทำเป็นเฉยเฉยไม่รู้เรื่องสันนิษฐานว่าตอนที่กำลังเมายากันน่าจะมีคนเปิดประตูทิ้งไว้จนมันหลุดออกไปลีโอพยายามทำให้แฟนหนุ่มนั้นสบายใจด้วยการอาสาจะตามหาปูโตให้เองแม้จะรู้ว่ามันตายไปแล้วก็ตามแต่ว่าเขานั้นมีแผนอยู่เขาตรงไปยังศูนย์สงเคราะห์สัตว์ที่นี่นั้นมีแมวและเจ้าของรอรับเลี้ยงอยู่หลายตัวมีผู้หญิงไม่สาวแต่ก็ไม่ถึงกับแก่แววตาคมเข้มเป็นผู้ดูแลอยู่เธอเดินมาแนะนำเจ้าเหมียวน่าเอ็นดูหลายตัวแต่ไม่มีตัวไหนเลยที่เข้าเขากับที่ลีโอกำลังมองหาจนกระทั่งกรงด้านในสุดแมวขนสั้นสีดำสนิทในตาเขียวรูปร่างพอดีมือมันเหมือนกับเจ้าพูโตที่เขาเพิ่งฆ่าไปจนหน้าขนลุกลีโอขอรับแมวตัวนี้แม้ผู้ดูแลหญิงจะบอกว่ามันถูกจองไปแล้วก็ตามแต่หนุ่มมาสเข้มยืนยันเขาพร้อมจะสร้างสถานสงเคราะห์ใหม่ให้ทั้งหลังเลยก็ได้ขอแค่ให้ได้ไอ้เจ้าแมวตัวดำตัวนี้กลับบ้านข้อตกลงนั้นสำเร็จมีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเล็กน้อยลีโอโล่งใจเป็นอย่างมากหลอดแล้วเราฝาประธานมาให้ชัดๆแม้แต่จูเลียตก็แยกไม่ออกแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเหมียวนั้นจะพยศไม่น้อยทันทีที่ถึงห้องมันก็ขวนข้อมือเขาอย่างรุนแรงแล้วก็วิ่งหายไปอีกห้องหนึ่งลีโอรีบบอกแฟนหนุ่มว่าเจอแมวที่หายไปแล้วในขณะที่กำลังดีใจอยู่นั่นเองเขาก็ได้รับข่าวร้ายเรื่องของคามิลอารมณ์ก็เลยกลับไปดีอีกครั้งในตอนกลางคืนเขาโศกเศร้าจนนอนไม่หลับสายตาของเขานั้นเลือกไปเห็นสายตาอีกคู่ที่ส่องสว่างในความมืดคงจะเป็นเจ้าแมวดำตัวใหม่นั่นมันมีนิสัยแปลกๆเอาแต่หลบซ่อนจูเลียตยังไม่เคยเจอมันเลยด้วยซ้ำตั้งแต่เขาแอบรับมันมาเลี้ยง
วันต่อมาลิโอมีแขกที่ไม่คาดคิดมาเยือนเฟรดดี้เขามีท่าทางแปลกๆดูเหมือนว่าการที่เขารับรู้ว่าภรรยาแอบไปงานเซ็กหมู่จะสร้างบาดแผลในใจให้กับเขามากมากกว่าการสูญเสียน้องสาวและก็น้องชายในเวลาใกล้ๆกันอีกพี่ใหญ่แอชเชอร์นั้นมาเพื่อขอสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนี้นั่นก็คือยาพวกนั้นที่ลิโอมีแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่เฟรดดี้จะอยากลองอะไรตอนอายุป่านนี้แต่ว่าเขานั้นก็อดเวทนาสภาพของพี่ชายไม่ได้ก็เลยเดินไปหยิบกล่องยามาให้แต่ว่าไอ้แมวดำตัวนั้นที่แอบอยู่ด้านหลังก็พุ่งขวนเข้าที่ดวงตาของเขาแล้วก็หายแวบไปอย่างรวดเร็วเฟรดดี้ได้ของเรียบร้อยแล้วก็จากไปลิโอนั้นรีบไปเช็คที่กระจกรอยแผลบาดลึกลงไปในตาไอ้แมวเวนนั่นเท่านั้นยังไม่พอตามมุมต่างๆของบ้านเตียงนอนเก้าอี้และก็รองเท้ามันเต็มไปด้วยซากศพของสัตว์ที่ตายแล้วต้องเป็นฝีมือของมันอย่างแน่นอนลีโอจะไม่ทนอีกต่อไปเขาติดต่อให้ผู้ดูแลหญิงคนนั้นมาที่แมนชั่นเพื่อรับแมวดำกลับไปเธอเดินสำรวจไปรอบๆแต่ก็ไม่ยอมลงมือเสียทีก่อนจะแนะนำว่ามันอาจจะอยู่ในกำแพงและยังไม่ทันที่ลีโอจะได้ทำอะไรเจ้าแมวดำที่มาอยู่ด้านหลังของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้กระโจนเข้าที่คอของชายหนุ่มมันฝังเขี้ยวเล็บลึกราวกับหมายจะฆ่าเขาให้ตายทั้งสองลมลันกันอยู่พักหนึ่งลีโอคว้าตัวมันได้สำเร็จและบีบหัวมันอย่างแรงจนตาถลนออกมาแต่ทว่าเจ้าแมวนั้นกลับวิ่งหายไปราวกับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เป็นผู้ดูแลหญิงต่างหากที่ในตาหลุดออกมานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยเมื่อหันไปอีกทีเธอก็หายไปแล้วเสียงแมวลอดออกมาตามผนังชายหนุ่มที่กำลังคุ้มคลั่งหยิบค้อนออกมาไล่ทุบกำแพงจนเป็นรูหวังว่าเขาจะเจอตัวมันให้ได้เวลาล่วงเลยไปจนค่ำจูเลียตกลับมาพบแมนชั่นอยู่ในสภาพที่เละเทะแฟนหนุ่มที่สติหลุดไปแล้วเขากำลังถือค้อนทุบผนังอย่างไม่หยุดยั้งปากก็เพ้อถึงศพผู้หญิงในผนังแล้วก็แมวปีศาจแต่ว่าจูเลียตนั้นไม่เห็นอะไรเลยนี่มันเกินกว่าที่จะรับได้แล้วลีโอหันไปที่ระเบียงสายตาของเขามองเห็นแมวสีดำอีกครั้งโทสะที่ถึงขีดสุดทำให้เขาพุ่งตัวเข้าไปเงื้อค้อนใหญ่หมายจะฟาดมันให้ตายคามือแต่ว่าเขานั้นกลับเสียหลักจนพลัดตกลงไปด้วยความสูงขนาดนี้มันแทบจะไม่มีหวังเลยจูเลียตวิ่งมาเห็นแฟนหนุ่มตัวเองนอนแน่นิ่งอยู่ริมถนนด้านล่างนโปเลียนลีโอคือศพที่3ของพวกอาร์เชอร์นี่ไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอน2ผู้นำตระกูลอาร์เชอร์ต้องลงมือทำอะไรอย่างจริงจังหลักฐานทั้งหมดที่หามาได้ถูกกางอยู่บนโต๊ะมีบางอย่างที่ผิดสังเกตอยู่การตายของอาร์เชอร์ทั้ง3นั้นแม้จะเกิดกันคนละที่และเวลาไม่ได้มีจุดเกี่ยวข้องใดๆกันเลยแต่กลับมีผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งอยู่ด้วยเสมอดูจากหน้าอันเป็นเอกลักษณ์แววตาคมคายมองบอกว่าเป็นคนคนเดียวกันอย่างแน่นอนเธอเป็นใครกันแน่อาร์เธอร์พิมตั้งข้อสงสัยโดยที่ไม่ทันสังเกตเลยว่าสองเจ้านายของเขานั้นมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดผู้หญิงคนนี้คุ้นหน้าสองพี่น้องอาร์เชอร์อย่างน่าประหลาดใบหน้าของเธอนั้นกระตุ้นความทรงจำที่ผ่านมานานแล้วย้อนกลับไปในคืนสุดท้ายของปี1979อีกแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นก่อนจะถึงปีใหม่หนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินเข้ามาในบาร์เล็กๆที่กำลังมีงานฉลองดูเหมือนพวกเขาน่าจะเป็นคู่รักแต่ว่าก็ไม่ใช่พวกเขาคือโรเดริกและแมดเดรีนในวัยหนุ่มสาวสองพี่น้องมีท่าทีลุกลี้ลุกลนแปลกๆตาคอยมองไปที่ประตูตลอดเวลาราวกับกังวลว่าจะมีใครไล่ตามอยู่หรือเปล่าสองมือก็เปื้อนฝุ่นหนาแมดเดรีนหันไปกระซิบกับพี่ชายที่เริ่มออกอาการจนควบคุมไม่อยู่แต่ว่านี่คือคืนปีใหม่ทุกคนกำลังเมามายแล้วก็เฮฮาไม่ได้มีใครสนใจความผิดปกติเล็กน้อยนี้มากเท่าไหร่ยกเว้นเพียงคนเดียวเจ้าของร้านหญิงที่นำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟเธอดูมีอายุแล้วแต่ว่าสวยมีเสน่ห์แววตาคมคายหญิงตาคมนั้นชวนสองพี่น้องคุยอย่างเป็นกันเองก่อนจะแนะนำตัวว่าชื่อเวอร์นาเหตุการณ์คืนนั้นผ่านพ้นไปอย่างคลุมเครือจนสองพี่น้องอาร์เชอร์นั้นแทบจะลืมไปแล้วสิ่งเดียวที่จำได้ก็คือใบหน้าและก็แววตาคมคายของผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าเธอนั้นจะมาอยู่ในสถานที่ตายของลูกๆลอเดริกได้อย่างไรอีกทั้งทำไมเธอถึงไม่ได้ดูแก่ลงสักนิดเดียวแมดเดรีนตัดสินใจลงไปดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองเริ่มจากการกลับไปที่บาร์แห่งนั้นเธอจำได้ว่ามันตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนใกล้ๆบริษัทแต่ทว่าเมื่อกลับไปก็พบแต่ความว่างเปล่ามีเพียงแค่เลเว่นสีดำตัวใหญ่จ้องกลับมาหาเธอเท่านั้นไม่เหลือวี่แววว่าตรงนี้เคยเป็นบาร์มาก่อนเลยแมดเดรีนยังไม่ได้ตื่นตระหนกเวลาที่ผ่านไปนานหลายสิบปีร้านอาจจะเจ๊งไปนานแล้วก็ได้อย่างไรก็ตามไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับผู้หญิงปริศนาคนนี้ให้ตามต่อฝั่งลูกๆอาร์เชอร์
แม้พี่น้องร่วมสายเลือดจะตายกันไปครึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไล่เลี่ยชนิดที่ว่าศพของพวกเขาเนี่ยต้องตั้งอยู่ในงานเดียวกันเลยก็แทบจะไม่มีใครสนใจด้วยซ้ำแต่ละคนนั้นกำลังเผชิญกับปัญหาของตัวเองพี่ใหญ่เฟรเดริกกำลังนั่งคร่ำครวญคิดเรื่องภรรยานอกใจแทบจะเป็นบ้าเขาพยายามเค้นความจริงจากมอรี่ภรรยาผู้รอดชีวิตจากน้ำกรดมรณะแต่ว่าตอนนี้นั้นมีสภาพแย่ยิ่งกว่ามัมมี่ซะอีกเธอมีสติรู้ตัวดีเพียงแค่เคลื่อนไหวแล้วก็พูดไม่ได้เท่านั้นเฟรดดี้พาเธอมาพักฟื้นที่บ้านแล้วแต่แทนที่เรื่องที่คาใจจะบรรเทาลงแต่ดูเหมือนจะยิ่งทำให้เฟรดดี้นั้นเริ่มทำอะไรแปลกๆมากขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพอลิทโคเคนที่ได้มาจากลีโอด้วยลูกสาวคนโตอย่างเทมารีนก็กำลังวุ่นวายอยู่กับงานของตัวเองเธอทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับวิลเลียมคู่ฝึกหนุ่มกล้ามใหญ่ผู้เป็นทั้งสามีและก็พรีเซนเตอร์ไปด้วยแทมมี่นั้นทำงานจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะกำลังจะเปิดตัวสินค้าตัวใหม่แต่ที่หนักที่สุดเลยก็เห็นจะเป็นวิกตอรีนลูกสาวคนกลางคนโปรดที่ได้เงินทุนสนับสนุนมากที่สุดมันมีเหตุผลที่ว่าทำไมลอตเตอริกถึงคาดหวังกับการวิจัยของลูกสาวมากขนาดนั้นมันมีชื่อว่าคาร์ดาซิลอาการโรคเส้นเลือดหายากที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมผู้ที่เป็นจะเห็นภาพหลอนรวมไปถึงความรู้สึกเจ็บปวดแรกเริ่มดูเหมือนจะเป็นแค่ความรำคาญเล็กๆน้อยๆแต่มันจะค่อยๆหนักขึ้นจนเปลี่ยนเป็นความทรมานนี่คือโรคที่สืบทอดกันมาในพวกอัชเชอร์เอลิซาผู้เป็นแม่ของเขาก็ตายด้วยโรคนี้เช่นเดียวกันลอเดริกรู้ตัวว่าเริ่มมีอาการแล้วถ้าเกิดว่าโปรเจกต์หัวใจเทียมสุดล้ำของลูกสาวนั้นสามารถทำออกมาขายได้สำเร็จมันจะช่วยเขาได้แน่นอนถึงเวลาที่วิกกี้จะต้องนำผลงานมาฝากผู้เป็นพ่อแล้วแต่ว่างานทดลองหัวใจเทียมนั้นยังไม่ได้มีความคืบหน้าเลยแม้แต่น้อยมันไม่มีทางให้ไปต่อได้เลยด้วยซ้ำเราสัตว์ทดลองตายทุกครั้งที่มีการผ่าตัดแต่วิกกี้นั้นนำตัวใหม่เข้ามาสับเปลี่ยนเสมอเพื่อโกหกผลทดสอบเส้นตายใกล้เข้ามาทุกทีความกดดันเริ่มถาโถมตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่ต้องทดลองกับมนุษย์จริงๆแล้วแม้ว่าทำกับสัตว์แล้วจะยังไม่ได้ผลก็ตามแต่จะหาผู้ร่วมทดลองที่เหมาะสมจากไหนกันล่ะในช่วงมืดมนนี้เองที่วิกกี้ได้พบกับคนคนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญหญิงสาวตาคมที่ชื่อว่าเวอร์นาเธอมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผนังหัวใจหนาและอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานหญิงตาคมกำลังวิ่งเต้นหาทางรักษาอย่างสิ้นหวังเนื่องจากคิวผ่าตัดของหมอคนอื่นๆนั้นเต็มไปหมดวิกกี้มองหญิงที่เพิ่งรู้จักตาเป็นมันทันทีนี่มันโอกาสที่ฟ้าประทานมาให้ชัดๆจะมีใครเหมาะสมกับการทดลองหัวใจเทียมเท่ากับเธอไปมากกว่านี้ลูกสาวคนกลางของบ้านอัชเชอร์นั้นยื่นข้อเสนอทำการทดลองนี้ให้ข้อตกลงทุกอย่างนั้นผ่านไปได้ด้วยดียิ่งกว่าที่วิกกี้นั้นคาดเอาไว้ซะอีกการผ่าตัดจะเริ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้แต่ทว่าปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อดร.ลูอิชแฟนสาวของวิกกี้นั้นกลับไม่เห็นด้วยนี่มันผิดจรรยาบรรณแพทย์ชัดๆแถมยังผิดกฎหมายด้วยหัวใจเทียมนั้นยังไม่พร้อมเลยสักนิดสัตว์ยังตายเรียบแล้วจะใส่ให้มนุษย์ได้ยังไงวิกกี้ใจหายวูบดร.ลูอิชนั้นเป็นทุกอย่างนอกจากชื่อเสียงในฐานะศัลยแพทย์ชื่อดังแล้วเธอยังเป็นคนลงมือผ่าตัดด้วยตัวเองถ้าลูอิชไม่เอาด้วยทุกอย่างก็จบแต่ไม่ว่าวิกกี้จะวิงวอนอย่างไรศัลยแพทย์สาวก็ยังยืนยันคำเดิมในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงานแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็กำลังจะจบลงด้วยดร.ลูอิชตัดสินใจจะจากไปแถมขู่ว่าจะแจ้งตำรวจเรื่องการผ่าตัดที่ผิดกฎหมายนี้อีกด้วยลูกสาวคนกลางอัชเชอร์นั้นขับแค้นใจเป็นอย่างมากเธอก่นด่าต่อว่าถึงขั้นหยิบของคว้างตามหลังแฟนสาวไปแน่นอนเธอไม่กลับมาวันถัดไปคือนรกสำหรับวิกกี้อย่างแท้จริงเธอพยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้การผ่าตัดของเวอร์นาเกิดขึ้นให้ได้แต่ไม่ว่ายังไงลูอิชก็จำเป็นหญิงผมเกรียนพยายามติดต่อคนรักทุกวิถีทางทั้งกระนำโทรฝากข้อความเสียงเนื้อหาอ้อนวอนแทบจะคุกเข่ากราบแต่มันก็ไร้วี่แววไม่มีการตอบกลับราวกับเยื่อใยระหว่างกันนั้นหมดหายไปแล้ววิกเริ่มประสาทเสียจนแทบบ้าซ้ำเธอยังได้ยินเสียงแปลกๆอีกมันเหมือนกับเครื่องกลอะไรสักอย่างทำงานเป็นจังหวะดังอยู่ตลอดเวลามันคือนาฬิกาตู้เย็นหรือว่าเครื่องปรับอากาศทำงานผิดพลาดหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะพยายามหาเท่าไหร่พยายามรื้อจนหมดห้องแล้วก็ไม่เจอที่มาของมันสักทีนี่คือนั่นเองที่บ้านพักหรูของตัวเองวิกต้องต้อนรับแขกที่ไม่คาดคิดลอเดริกมาหาเธอถึงที่ในเวลานี้พ่อน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่หญิงผมเกรียนอยากเจอหน้าแน่นอนว่าลอเดริกถามถ่ายถึงเรื่องของการทดลองเน้นย้ำความสำคัญของมันระหว่างที่กำลังพูดกันอยู่นั้นชายผู้มั่งคั่งสังเกตว่าลูกสาวมีอาการแปลกๆเหมือนคนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหนือจะเสียงเพลงที่ดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบ้านอีกลอเดริกขอให้ปิดมันลงแต่ลูกสาวกลับปฏิเสธพ่อไม่ได้ยินหรอ
เสียงนั่นมันดังแทบจะทนไม่ไหวแล้วตาเท่าได้แต่งุนงงเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยต่างจากวิกกี้ที่ยังนั่งหวาดระแวงมีเงาเดินผ่านหน้าเธอไปอย่างทางออกสาวผมเกรียนนั้นลุกขึ้นตามไปทันทีไม่เห็นประตูแล้วภาพความทรงจำในคืนก่อนหน้าก็ไหลเข้ามาความทรงจำที่เธอหลอกตัวเองว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงในตอนที่ทะเลาะ กันจนแตกหักระหว่างลูอิสและวิกกี้จนทำให้เธอนั้นพลั้งมือคว้างสิ่งของไปแต่บังเอิญว่าของชิ้นนั้นมันทำมาจากหินอ่อนและมันก็บังเอิญยิ่งกว่ามันพุ่งเข้าหาจุดสำคัญอย่างท้ายทอยของศัลยแพทย์สาวทุกอย่างเกิดขึ้นแบบพอดีดร.ลูอิสนอนจมกองเลือดตัวชักกระตุกก่อนที่จะแน่นิ่งและตาค้างอย่างรวดเร็วไม่ต้องเป็นหมอที่ไหนก็รู้ว่าเธอนั้นตายไปแล้วบางทีถ้าวิกกี้พยายามมากกว่านี้ก็อาจจะรอดยามที่เฝ้าประตูนั้นเข้ามาถามไทยทันทีที่ได้ยินเสียงผิดปกติตอนนั้นลูอิสยังไม่ทันได้หมดลมลงเลยด้วยซ้ำลูกสาวคนกลางของอาร์เชอร์นั้นกลับโกหกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเธอแค่เล่นอะไรสนุกกันเท่านั้นผลลัพธ์นั้นออกมาแล้วดร.ลูอิสที่เธอเฝ้าโทรหาอ้อนวอนตายไปตั้งแต่คืนก่อนเธอตายไปพร้อมกับโปรเจกต์หัวใจเทียมด้วยแต่วิกกี้ยังหลอกตัวเองก็เท่านั้นเธอรับความหนักหนาของสิ่งที่ตัวเองก่อไม่ไหวฝั่งลอตเตอริกก็รู้สึกผิดสังเกตอย่างหนักเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเช่นเดียวกันมันดังมาจากห้องอีกฝั่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบกับสิ่งชวนตะลึงที่ทั้งเสิร์ฟสยองและภาคความหวังของเขาหายไปในพริบตาในนั้นมีศพของดร.ลูอิสที่สภาพโชคเลือดนั่งอยู่หน้าอกถูกแหวกออกพร้อมกับเจ้าหัวใจเทียมสีขาวที่กำลังเต้นอยู่ในนั้นอย่างเป็นจังหวะนี่คือเสียงที่ดังอยู่ในหัววิกกี้มาโดยตลอดแสงในห้องเรืองสีแดงโดยไม่รู้สาเหตุไม่ต้องกลัวนะพ่อมันกำลังทำงานหญิงผมเกรียนดูจะยังไม่หลุดจากมโนอีกทั้งยังหันมีดผ่าตัดไปอย่างผู้ให้กำเนิดที่ตอนนี้แลดูสิ้นหวังแต่แล้วจู่ๆมือนั้นก็เลื่อนเข้าหาตัวเองคมมีดทะลุกลางหน้าอกจนเธอนอนแน่นิ่งทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงแค่เสียงหัวใจปอมที่กำลังเต้นอย่างเป็นจังหวะเท่านั้นวิกตอรีนคือศพรายที่4ของอาร์เชอร์จาก6เหลือแค่2แล้วสำหรับทายาทของพวกอาร์เชอร์สำหรับเฟเดริกและเทมเบอร์เลน2พี่น้องคนโตสุดนั้นน่าจะแตกต่างไปจากคนอื่นทั้งคู่เกิดมาจากแม่คนเดียวกันหรือว่าแอนนาเบลลีผู้หญิงคนเดียวที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของโรดริกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและโรดริกนั้นจบลงได้อย่างไรอันนี้คงต้องเท้าความกลับไปนานหลาย10ปีตั้งแต่สมัยที่ดูแปงและโรดริกนั้นเพิ่งจะเจอกันใช่แล้วกว่าจะเป็นอลิกันในวันนี้ทั้งคู่เคยเกือบจะเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแล้วอะไรทำลายมันลงทุกอย่างเริ่มต้นจากโรดริกในวัยหนุ่มสมัยที่เขานั้นยังเป็นแค่พนักงานตอกต่อยอยู่ในฟอร์จูเนโตไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เขานั้นตัดสินใจมาทำงานที่ที่แม่ของเขาเคยทำอาจจะรวมไปถึงพ่อผู้เคยบริหารด้วยบางทีโรดริกอาจจะรู้สึกว่าบริษัทแห่งนี้นั้นควรสืบทอดมาถึงตัวเองแต่แน่นอนการที่เป็นลูกนอกสมรสนั้นไม่ได้มีความหวังอะไรให้ชายหนุ่มจึงกลายเป็นแค่พนักงานระดับล่างไม่ได้ฉลาดโดดเด่นอะไรออกแนวซื่อๆด้วยซ้ำขยันทำหน้าที่เผื่อจะมีคนบนๆเหลือบลงมามองจนกระทั่งวันหนึ่งลอเดลิกปรากฏตัวที่ชั้นบนสุดของตึกนี้เพื่อขอเข้าพบลูฟัสกินวอลประธานใหญ่ของฟอร์จูเนโตในตอนนั้นเขาส้มหล่นได้รับสืบทอดตำแหน่งมาจากการตายของวิลเลียมหนุ่มคนซื่อมาเพื่อเสนอสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาได้ลิโกโดนยาเม็ดสีขาวที่เป็นดั่งยาวิเศษมีฤทธิ์ช่วยลดความเจ็บปวดทั้งหมดให้หายเป็นปลิดทิ้งจะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยร้ายแรงก็ล้วนแล้วจะต้องการยาแบบนี้ทั้งนั้นลิโกโดนจะทำกำไรมหาศาลอย่างแน่นอนถ้าบริษัททำมันขึ้นมาในรูปแบบสินค้าลูฟัสฟังทุกอย่างนิ่งๆก่อนที่จะปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าวงการยานั้นยุ่งยากเกินไปฤทธิ์วิเศษของลิโกโดนก็ดูไม่น่าไว้ใจจะเสพติดหรือเปล่าเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหลายข้อโรเดริกคอตกทิ้งตัวอย่างไว้แล้วก็กลับออกไปจากห้องทำงานหรูด้วยมือเปล่าแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวฟอร์จูเนโตจับมือกับโรงงานผลิตยาใหญ่ชายหนุ่มแม้จะซื่อแค่ไหนก็รู้ตัวแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นโรเดริกกลับไปโวยวายเจ้านายเรื่องการขโมยผลงานที่เขานำเสนอไปฟรีๆแต่ประธานเหลี่ยมเยอะคนนี้เสนอเช็ค500ดอลให้กับโรเดริกเป็นการตอบแทนแม้มันจะเป็นแค่เศษเงินแต่ชายซื่อก็รู้ดีว่าศึกนี้ไม่มีทางชนะต่อให้มีหลักฐานแต่การจะต่อสู้กับลูฟัสในเวลานี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เขากลับมาที่ห้องเช่าเล็กๆเก่าๆของตัวเองด้วยความเจ็บแค้นอานาเบลภรรยาผู้แสนดีและลูกๆที่กำลังเล็กทั้งสองรออยู่ครอบครัวนี้สมบูรณ์ยกเว้นแต่เรื่องเงินที่กำลังขาดมือก็เท่านั้นนี่คือสาเหตุที่ทำให้โรเดริกนั้น
เป็นพนักงานกินเงินเดือนตอกต่อยไปตลอดไม่ได้เขากำลังปรับทุกข์กับภรรยาและเมดลีนน้องสาวเธอเป็นคนที่เห็นความหวังในสถานการณ์ลิปลีนี่แม้ลูฟัตจะพยายามข่มพี่ชายเธอยังไงแต่ในใจเขาก็รู้ดีว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังสินค้าชิ้นโบแดงของบริษัทตีหน้าซื้อเข้าไว้พยายามทำตัวเป็นคนโปรดอยู่ใกล้ๆทำให้มันไว้ใจสุดท้ายแล้วโอกาสที่จะแทงข้างหลังก็จะมาเองแมดเดลีนแนะนำพี่ชายเขายอมรับฟังมันนี่คือจุดเด่นของแมดเดลีนเธอไม่ได้แค่ฉลาดแต่ยังเลือดเย็นด้วยหญิงเจ้าเล่ห์เคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยยังเด็กในสมัยนั้นมีพวกมิจฉาชีพที่รับดูแลเด็กกำพร้าเพื่อรับเงินจากรัฐบาลฟรีๆสองพี่น้องอัชเชอร์เองก็ถูกอุปการะโดยคนพวกนั้นในบ้านที่เต็มไปด้วยเด็กๆที่หิวโซขาดสารอาหารแมดเดลีนทำตัวให้กลายเป็นคนโปรดเธอใกล้ชิดกับพวกมิจฉาชีพคิดวิธีกำลับเด็กๆที่แข็งข้อจนได้รับความไว้วางใจกลายเป็นมือขวาสุดท้ายแล้วมิจฉาชีพพวกนั้นก็ลงเอยในตารางด้วยหลักฐานที่แมดเดลีนนั้นแอบมอบให้กับตำรวจนี่คือแมดเดลีนเธอเป็นคนแบบนั้นเสมอคราวนี้ก็แนะนำให้พี่ชายทำแบบเดียวกันแต่นาเบลนั้นไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เลยเธอเป็นคนเถนตรงและเชื่อว่าบนโลกนี้มีเส้นที่ไม่ควรจะข้ามอยู่เรื่องเงินอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่การทำผิดนั้นไม่ใช่ทางออกแอนนาเบลคิดแบบนั้นแต่ทว่าโรเดริกนั้นเลือกจะเชื่อน้องสาวเขาเริ่มรู้จักการวางตัวตีหน้าเป็นจนลูฟัตเริ่มไว้วางใจตำแหน่งงานเริ่มทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วจากพนักงานชั้นล่างกลายเป็นระดับกลางถ้าจะไปต่อก็ต้องเสี่ยงมากขึ้นเขาเริ่มมีเรื่องเท่าๆเข้ามาถึงมือการทดลองยาลับความยินยอมจากผู้ทดลองที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายโรเดริกนั้นมีส่วนร่วมในการอนุมัติปลอมแปลงเอกสารทำเป็นหลับหูหลับตาและด้วยผลงานที่เตะตาทำให้เขานั้นกลายเป็นวงในที่ลูฟัตเริ่มไว้ใจทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่แมดเดลีนวางไว้ในช่วงนั้นเองก็มีบุคคลที่ไม่คาดคิดโผล่เข้ามาในชีวิตอองกุสดูแปงเจ้าหน้าที่รัฐแผนกสืบสวนเขากำลังตามสืบเรื่องผิดกฎหมายของฟอร์จูเนโตอยู่แรกเริ่มโรเดริกไม่อยากข้องแวะกับคนคนนี้แต่เป็นแอนนาเบลเองที่เชื้อเชิญให้เข้ามาหลักฐานที่มีพิรุธเกี่ยวกับบริษัทยาหลายแผ่นถูกกางออกมาทุกใบนั้นมีชื่อของโรเดริกกำกับอยู่ดูแปงให้คำมั่นว่าถ้าร่วมมือแต่โดยดีจะไม่มีการเอาผิดเขาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนชายหน้าซื่อนั้นลังเลในตอนนี้ชีวิตของเขากำลังอยู่ในขาขึ้นทั้งเงินและก็ตำแหน่งการทิ้งทุกอย่างที่พยายามมาไปเพื่อความถูกต้องจะมีประโยชน์อะไรถ้าเมียและลูกของเขาต้องกลับไปอดอยากแต่ทว่าแอนนาเบลเองเป็นคนที่เกลี้ยกล่อมให้สามียอมร่วมมือมือสืบสวนและพนักงานหนุ่มจึงร่วมมือกันอย่างลับๆโรเดริกหาหลักฐานภายในทุกอย่างมาส่งมอบพวกเขาเริ่มสนิทกันชนิดที่ว่าดูแปงสามารถเดินเข้าออกห้องเช่าได้อย่างสบายใจในที่สุดหลักฐานทั้งหมดก็ครบถ้วนเพียงพอจะเอาผิดลูฟัตรวมถึงฟอร์จูเนโตได้เหลือแค่นำทุกอย่างไปส่งให้กับหน่วยงานแล้วก็ให้โรเดริกให้การในฐานะพยานอีกหน่อยก็จบแล้วแต่เมื่อวันนั้นมาถึงโรเดริกกลับทรยศเขาให้การปฏิเสธว่าไม่มีการกระทำผิดกฎหมายทุกอย่างในฟอร์จูเนโตแถมยังบอกด้วยว่าตัวเขาและครอบครัวนั้นถูกดูแปลงคุกคามเหตุการณ์กลับตลบัดไปหมดแต่ว่านี่ก็คือจุดจบของการเอาผิดฟอร์จูเนโตรวมไปถึงความสัมพันธ์ของโรเดริกและดูแปลงด้วยและด้วยเหตุการณ์นี้ก็ทำให้โรเดริกนั้นได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายมากขึ้นไปอีกจลูฟัสถึงกับยกให้เขาเป็นมือขวาอย่างเต็มตัวแมดเดลีนมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นเงียบๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าการที่ผู้ชายพูดเห็นตรงเกิดเปลี่ยนใจในตอนสุดท้ายเป็นเพราะฝีมือใครและการหักหลังดูแปลงของโรเดริกนั้นคือจุดแตกหักระหว่างเขาและภรรยาผู้แสนอ่อนหวานแอนนาเบลรับไม่ได้กับการเปลี่ยนไปของคนรักจึงตัดสินใจแยกทางมีแต่แมดเดลีนที่ประหลาดใจแอนนาเบลเป็นคนดีจริงๆหรอเนี่ยที่ผ่านมาฉันคิดว่าหล่อนแกล้งซื่อซะอีกกลับมาอย่างปัจจุบันดูแปลงขอพักการย้อนความเอาไว้เพราะเรื่องระหว่างเขานั้นมันเป็นอดีตไปแล้วเขาไม่ได้อยากรู้สาเหตุที่ว่าทำไมเพื่อนผู้เถตรงคนนั้นถึงกลายมาเป็นตัดเท่าใจเย็นชาแบบทุกวันนี้แล้วเดลิกในวัยชรายังคงมีอาการสะดุ้งแปลกๆอยู่แถมเสียงเอกทึกที่ดังมาจากห้องใต้ดินก็ยังดังอยู่ไม่หยุดความสงสัยของอัยการใหญ่ยิ่งหนักข้อไปทุกทีเริ่มกันที่แทมเมอร์เลนหรือเราจะขอเรียกกันว่าแทมในบรรดาพี่น้องของอาเชอร์ทั้งหมดถ้าดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่มีปัญหามากที่สุดแล้วตั้งใจทำธุรกิจสินค้าของตัวเองไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับใครแต่ทว่าไม่มีใครรู้ถึงนิสัยแปลกๆของเธอเธอมีรสนิยมชอบดูคนรักมีความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ใช่แค่เซ็กเท่านั้นเธอมักจะจัดหาสาวบริการมาทุกคืน
บังคับให้หญิงคนนั้นเล่นละครเสมือนว่าเป็นตัวเองกับบิลหนุ่มกล้ามโตผู้เป็นทั้งสามีและลูกจ้างดูเหมือนมันจะเป็นกิจกรรมที่ชวนฝันการได้มีเซ็กส์กับสาวๆไม่เลือกหน้าแต่ว่าหนุ่มพอกายไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเอียนกับพฤติกรรมสุดประหลาดเต็มทนสิ่งนี้มันก็ไม่ต่างจากการข่มขืนหรือเปล่าแต่บิลก็ไม่สามารถปิดปากเถียงได้เต็มคำเพราะทุกวันนี้เขามีทั้งเงินและชื่อเสียงได้ก็เพราะภรรยาแต่ช่วงหลังๆอาการของแทมเริ่มจะหนักขึ้นการจากไปของน้องๆมีผลหรือเปล่าก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็น้อยมากหญิงนักธุรกิจแทบจะไม่สนใจคนอื่นอยู่แล้วสาเหตุจริงๆน่าจะมาจากโกลเด้นบัคบริษัทด้านสุขภาพที่เธอเป็นเจ้าของและกำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่ต่างหากแทมนั้นโหมงานหนักจนแทบไม่ได้นอนนั่นทำให้อารมณ์ของเธอนั้นค่อนข้างแปรปรวนจนเกิดการโต้เถียงกับสามีบ่อยครั้งขึ้นกิจกรรมพิสดารยามดึกก็ยังดำเนินต่อไปคราวนี้เป็นสาวบริการที่เธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหัวหน้าหญิงหน้าตาคมคายแม้จะดูมีอายุอยู่บ้างแต่วิธีการพูดและลีลานั้นเด็ดซะจนแทมยังต้องอ้าปากค้างแม้แต่บิลที่ปกติแล้วไม่ชอบกิจกรรมนี้ยังเผลอเคลิ้มอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ำคืนดำเนินไปอย่างเล่าร้อนแต่ทว่าเรื่องราวกลับไม่ได้จบแค่นั้นหัวหน้าไม่ได้หายไปจากชีวิตทั้งคู่เหมือนกับผู้หญิงที่รับงานที่ผ่านมาเธอสังเกตเห็นว่าหัวหน้าวนเวียนอยู่ใกล้สามีทั้งที่ทำงานหรือจะเป็นหน้าห้องหรูที่เธออยู่ความกังวลเรื่องมือที่3จึงเกิดขึ้นเธอชอบเห็นสามีกับคนอื่นมีเพศสัมพันธ์กันก็จริงแต่ไม่ใช่รูปแบบชู้อย่างนี้ความระแวงและอาการหงุดหงิดจากการอดนอนนำไปสู่การทะเลาะใหญ่โตผลลัพธ์ก็จบที่การแยกทางบิลไม่ทนอีกต่อไปแล้วเขาจากไปและจะไม่กลับมาอีกเลยอาการของแทมก็ยิ่งหนักลงไปอีกเธอเห็นภาพหลอนอยู่เป็นประจำและบ่อยครั้งก็ผ่อยหลับโดยไม่รู้ตัวจนค่ำคืนเปิดตัวสินค้าสุดแสนสำคัญก็มาถึงมันเป็นงานหรูลายล้อมไปด้วยนักข่าวผู้มีอิทธิพลในวงการพร้อมกับพวกอาชีพบางคนก็มาร่วมงานด้วยรวมไปถึงแมดเดลีนทามาเลนในชุดราตรีสีเขียวยืนอยู่บนเวทีแต่ทว่าวันนี้ท่าทีของเธอดูไม่มั่นใจเหมือนเดิมระหว่างนำเสนอมีการพูดตะกุตะกักจนถึงขั้นอุทานเป็นคำหยาบออกมาดังๆทามาเลนนั้นเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นอีนางนั่นอีกแล้วหัวหน้าในชุดสีเขียวเหมือนกับเธอเป๊ะเป๊ะมันเข้ามาอยู่ในงานด้วยภาพนำเสนอบนจอค่อยๆเปลี่ยนไปจากรูปสินค้ากลายเป็นคลิปวิดีโอภาพในแมนชั่นหรูระหว่างกิจกรรมโจงขึ้นแบบหมู่ระหว่างเธอและสามีทามาเลนเป็นคนถ่ายพวกมันเก็บไว้เป็นที่ระลึกเองแต่วิดีโอลับนี้มาอยู่บนจอได้อย่างไรลูกสาวคนโตแห่งบ้านอาเชอร์นั้นคุมสติไม่อยู่หยิบแท่นเหล็กมาทุบจอจนพังทุกอย่างเงียบกริบบรรดาแขกไม่มีใครเห็นอะไรผิดปกติทั้งนั้นนอกจากพฤติกรรมของเทมเลนนักธุรกิจหญิงดูจะคลั่งไปแล้วเธอคว้างแท่นเหล็กใส่คนที่ไม่มีใครมองเห็นมันลอยไปโดนหัวจูดี้เมียเก็บคนใหม่ของพ่อเธอจนล่วงเกิดความโกลาหลไปทั่วแต่ที่แน่นอนกว่านั้นก็คือการเปิดตัวสินค้าใหม่นั้นจบเหลงแล้วรวมไปถึงชื่อเสียงของทามาเลนและตระกูลอาเชอร์อีกด้วยมีเพียงแมดเดลีนเท่านั้นที่เหมือนจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงจอมเจ้าเล่ห์แห่งอาเชอร์นั้นมองไปรอบๆงานก่อนจะพบเข้ากับผู้หญิงลึกลับใบหน้าของเธอนั้นคมคายยืนอยู่ในเงามืดแมดเดลีนจำเธอได้ทันทีนี่คือใบหน้าเดียวกันกับเมื่อหลายสิบปีก่อนเธอปีเข้าไปแต่เมื่อถึงตัวอีกฝ่ายกลับเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาทิ้งไว้แต่ความงุนงงกลับไปอย่างทามาเลนที่กลับมาที่แมนชั่นตัวเองด้วยสติที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วทุกอย่างที่เพียรทำมาทั้งชีวิตจบลงในคืนเดียวมันเป็นเพราะนางผู้หญิงนั่นแท้ๆตั้งแต่มันเข้ามาชีวิตเธอก็ไม่เหมือนเดิมและมันก็อยู่ตรงหน้าเธอนี่เองหญิงที่ใส่ชุดเดียวกันกับที่เธอเห็นในงานมันเข้ามาในห้องของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คงจะมาหยามให้ถึงถิ่นนักธุรกิจคว้าเหล็กเขี่ยไฟวิ่งเข้าไปหวดทันทีแต่ทว่ามันกลับมีแต่ความว่างเปล่าถ้าไทมาลีนมีสติครบถ้วนก็คงจะสังเกตถึงความผิดปกตินี้ได้ไม่ยากแต่ว่าไม่เลยเงาของเวอร์น่าแวบไปมาในกระจกจะบานไหนก็ตามไปไล่หวดไม่ยั้งจนเศษของมันนั้นกระจายเต็มห้องทั้งยังโดนบาดจนตัวเองได้เลือดความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาจนนักธุรกิจนั้นปีนขึ้นไปตั้งหลักบนเตียงอย่างจนตรอกมือกำไม้เหล็กไว้แน่นเงาของเวอร์น่าปรากฏขึ้นอีกครั้งบนเพดานกระจกที่เธอสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษเธอไม่ได้ลังเลทามาเลนกระโดดหวดมันสุดแรงวินาทีที่ทุกอย่างแตกละเอียดนั่นเองเธอก็รู้ว่าเธอทำพลาดไปคมของเศษกระจกชิ้นใหญ่อันนึงหล่นลงมาที่คอของลูกสาวคนโตของบ้านอัชเชอร์แบบพอดีและนั่นก็ทำให้ทามาเลนถึงแก่ความตายนั่นคือศพที่5ของพวกอัชเชอร์การตายที่ทั้งต่อเนื่องและแปลกประหลาดแต่จะให้พวกเขานั้นทำอย่างไร
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เหนือธรรมชาติแบบนี้หลังจากการตายของลูกๆโดยเฉพาะกับวิตาลีนที่เป็นความหวังแต่เท่าอาร์เชอร์นั้นเริ่มที่จะเหม่อลอยเขามักจะลงไปอย่างชั้นใต้ดินของตึกฟอร์จูเนโต้จ้องมองไปอย่างกำแพงอิฐเปล่าๆไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแต่กับพ่อที่เสียลูกไป5คนแถมกำลังถูกโรคร้ายกัดกินมันก็คงไม่แปลกถ้าเขาต้องการหาที่สงบสงบเพื่อหลีกหนีความเป็นจริงบ้างแต่ว่าอาร์เชอร์กำลังจะล่มสลายไม่มีเวลาให้ใครพักแมดลีนจ้องมองพี่ชายที่กำลังอ่อนแออยู่เงียบๆเธอเป็นหนึ่งในสองเสาหลักของตระกูลอันที่จริงความสำเร็จส่วนใหญ่นั้นเป็นเพราะมีเธออยู่เบื้องหลังคอยพาพวกอาร์เชอร์ผ่านอุปสรรคมาโดยตลอดคราวนี้ก็เช่นเดียวกันถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เสียงอึกทึกก็ดังจากห้องใต้ดินขึ้นมาขัดจังหวะการสนทนาระหว่างอดีตเพื่อนดูแปงชักจะเริ่มคิดว่ามันดังเกินไปแล้วเขาควรจะไปตรวจสอบว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างกันแน่แต่ผู้นำอาร์เชอร์นั้นยกมือห้ามเขากำลังจะเล่าบทจบของเรื่องนี้แล้วเฟเดริกเฟรดดี้อาร์เชอร์ลูกชายคนโตคนเดียวของเขาที่เหลืออยู่เฟรดดี้ถูกเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดภายใต้สายตาของลอเดริกที่ต้องการจะปั้นคนแบบเขาขึ้นมาเพื่อสืบทอดฟอร์จูเนโตแต่ว่าผลลัพธ์นั้นไม่ได้เป็นตามที่คาดหวังเฟรดดี้เป็นคนขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบแต่ว่าซื่อตรงเกินไปขาดเล่ห์เหลี่ยมและความทะเยอทะยานที่เป็นคุณสมบัติสำคัญดูไปแล้วลูกชายคนโตแห่งบ้านอาร์เชอร์นั้นก็คล้ายกับลอเดริกในวัยหนุ่มไม่มีผิดแต่ทว่าดูเคร่งขรึมแล้วก็เก็บกดมากกว่าแต่เท่าได้แต่หวังว่าเฟรดดี้จะเจอจุดเปลี่ยนเข้าสักวันแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เคยมาถึงซ้ำตอนนี้ในช่วงเวลาวิกฤตของตระกูลเฟรดดี้กลับละหลวมแถมดูสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนลอเดริกไม่รู้ตัวเลยว่าลูกชายของเขากำลังอยู่ในอาการเมายาตลอดเวลาจิตใจของเฟรดดี้นั้นไม่เหมือนดังเดิมตั้งแต่คืนที่รู้ว่าเมียตัวเองนั้นไปร่วมงานคาวโลกีความไว้วางใจพังทลายหมดสิ้นเฝ้าแต่พยายามเค้นหาเหตุผลจากมอรี่ที่สภาพตอนนี้ก็ยังคงไม่สามารถพูดได้ทั้งบ้านมีเพียงเลนอร์ลูกสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พยายามประคับประคองทุกอย่างเลนอร์เป็นเด็กที่จิตใจดีดีจนปู่อย่างลอเดริกนั้นยอมรับเธอไม่เหมือนกับอาร์เชอร์คนอื่นๆเขาเห็นเงาของอดีตภรรยาอย่างแอนนาเบลลีในหลานสาวคนนี้ทั้งคู่เหมือนกันไม่ผิดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอ่อนโยนเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นเสมอในหลายครั้งที่ต้องเผชิญเรื่องหนักหนาแต่เท่าก็ได้เลนอร์นี่แหละที่คอยส่งความรู้สึกด้านบวกให้เสมอแต่วิกฤตคราวนี้มันดูจะหนักเกินไปนิดลอเดริกพยายามเรียกสติเฟรดดี้ด้วยการมอบหมายงานเล็กๆให้ทำทุบทำลายตึกทดลองเก่าที่เพอร์ลี่ใช้จัดปาร์ตี้สยองคืนนั้นเพื่อลบล้างความทรงจำเก่าๆและกำจัดหลักฐานที่ผิดกฎหมายออกไปด้วยถ่ายเก็บกดรับคำด้วยสติที่ไม่สมบูรณ์เขากลับไปเตรียมตัวโดบยาเข้าไปขนานความอัดอั้นในใจนั้นทำให้เฟรดดี้เริ่มจะล้ำเส้นเขากลั่นแกล้งภรรยาตัวเองด้วยวิธีการต่างๆและมันก็หนักข้อขึ้นทุกวันเช่นการใส่ผงเสพติดลงไปในน้ำเกลือจนไปถึงขั้นใช้ครีมเหล็กถอนฟันมอลลี่ออกมาสดๆชายผู้เก็บกดต้องการให้คนทรยศสัมผัสความเจ็บปวดในใจแบบเดียวกันบ้างตัวลูกสาวอย่างเลนอร์นั้นถูกกันออกไปเพื่อไม่ให้รู้เห็นพฤติกรรมของพ่อแต่ว่าเธอก็เริ่มจะสงสัยบ้างแล้วและอาศัยช่วงเวลาที่เฟรดดี้ออกไปข้างนอกนั้นพังกุญแจล็อกและพบกับแม่ของตัวเองในสภาพเลือดเต็มปากฟันบางซี่ถูกถอนออกไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นฝีมือของใครหญิงผู้น่าสงสารนั้นถูกนำตัวกลับโรงพยาบาลอีกครั้งฝั่งตัวก่อนเรื่องเฟรดดี้นั้นกำลังยืนอยู่หน้าตึกเก่าพร้อมด้วยทีมทำลายตึกที่ถูกตามตัวมาอย่างเร่งด่วนลูกชายคนโตของอาร์เชอร์นั้นร้อนใจอย่างไม่มีเหตุผลบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าอยากเอาใจพ่อหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะฤทธิ์ยาที่เสพเข้าไปงานนี้ต้องจบไวที่สุดโดยไม่สนข้อกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยใดๆแต่ก่อนการทุบจะเริ่มขึ้นฉันขอ5นาทีแล้วจะวิทยุมาบอกให้สัญญาณเฟรดดี้ขอวิทยุติดต่อและเดินเข้าไปในตึกนี่เป็นสถานที่อันเจ็บปวดสำหรับลูกชายคนโตอาร์เชอร์เขาจึงอยากจะระบายอารมณ์สักหน่อยด้วยการฉี่รถไปอย่างที่ตายของเพอร์รี่น้องชายของเขาแต่ทว่าจู่ๆสิ่งผิดปกติก็เกิดขึ้นร่างกายของเฟรดดี้นั้นแข็งทื่อแล้วก็ขยับไม่ได้ล้มตัวลงนอนแผ่กลางห้องโถงแบบที่ยังไม่ได้เก็บไอ้จอนด้วยซ้ำบรรยากาศที่มืดอยู่แล้วก็กลับมืดลงไปอีกท่ามกลางความขุ่นมัวนั่นมีงาผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเธอเดินตรงมาอย่างชายเก็บกดที่นอนแน่นิ่งจนกระทั่งเห็นใบหน้าคุ้มคายนั้นชัดเจนหัวหน้าปรากฏตัวอีกครั้งฉันพยายามจะไม่ก้าวก่ายตรงๆแล้วนะแต่ว่าเห็นสิ่งที่นายทำกับเมียผู้น่าสงสารคนนั้นแล้วฉันทนไม่ไหวหญิงแปลกหน้านั้นแอบสะกดให้ลูกชายคนโตอาร์เชอร์นั้น
ใส่พืชที่มีฤทธิ์ทำให้อัมพาตชั่วคราวนั้นใส่ลงไปในผงสีขาวด้วยนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเฟรดดี้ถึงขยับไม่ได้หญิงลึกลับหยิบวิทยุสื่อสารที่ตกอยู่ข้างๆขึ้นมาทุกอย่างเรียบร้อยดีเริ่มทุบได้เลยเธอพูดด้วยน้ำเสียงของเฟรดดี้อย่างไม่มีผิดเพี้ยนเสียงเครื่องจักรเริ่มทำงานทุกอย่างสั่นไหวชิ้นส่วนของตึกค่อยๆทลายลงมาและเช่นเคยเป็นความบังเอิญอย่างเหลือเชื่ออีกครั้งเมื่อชิ้นส่วนของเพดานอันหนึ่งแตกออกเป็นรูปทรงเรียวคล้ายกับใบมีดแถมยังมีเชือกแขวนเอาไว้ทำให้มันแกว่งไปมาไม่หยุดและยังขนานอยู่กับลำตัวของเฟรดดี้พอดีชิ้นส่วนหน้าสยองนี้ค่อยๆแกว่งต่ำลงมาเรื่อยๆอีกไม่ช้าก็จะถึงตัวของชายผู้เก็บกดรู้ไหมฉันทำให้มันง่ายกว่านี้ทรมานน้อยกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่านี่มันก็สมควรแล้วแหละหัวหน้าย้ำอีกครั้งใบมีดมรณะนั้นถึงตัวเฟรดดี้แล้วมันค่อยๆแกว่งเฉือนท้องของเขาทีละนิดคงมีแต่ฟ้าเท่านั้นที่รู้ว่าตัวของเฟรดดี้จะขาดออกจากกันก่อนหรือว่าเขาจะขาดใจตายก่อนกันแน่และเฟเดริกอัชเชอร์คือศพรายที่6ของตระกูลนี้6ศพใน2สัปดาห์ลอเดริกได้แต่นั่งมองศพของลูกๆอย่างหมดอะไรตายอยากแต่ทว่าไม่ใช่แค่ลงไม้เท่านั้นที่ตาเท่าเห็นในโบสถ์เหนือระเบียงขึ้นไปนั่นหญิงสาวปริศนาในหน้ากากเลเว่นสีดำลอเดริกก็เริ่มจะจำเธอได้แล้วแต่ไม่ใช่แค่เวอร์น่าเท่านั้นที่ชายผู้มั่งคั่งนั้นเห็นแอนนาเบลลีก็ยังมาร่วมงานศพนี้ด้วยเธอยังคงสดสวยแทบจะไม่แก่ลงเลยเหมือนกับเมื่อหลายสิบปีก่อนไม่มีผิดแต่ทว่าสีหน้ากลับเศร้าเหลือเกินหญิงผู้แสนดีนั้นต่อว่าเขาต่างๆนานาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทว่าก่อนจะเดินหายไปยังศพของลูกชายหลังหัวของเนเบลนั้นเป็นรูแผลชะกันใช่เธอตายไปนานแล้วหลังจากแยกทางกับเขาไม่นานลอเดริกก็พากลูกทั้งสองมาจากอดีตภรรยาเธอทนอยู่ไม่ได้แล้วก็จบชีวิตตัวเองด้วยการกรอกปืนเข้าปากมันคือจุดจบที่แสนอนาถสำหรับคนที่แสนดีอย่างแอนนาเบลกลายเป็นแผลในใจของตาเท่าลอเดริกออกจากโบสถ์หลบนักข่าวที่กำลังมุงเพื่อรีบไปขึ้นรถแต่เมื่อเปิดประตูก็พบกับอสุรกายตัวตลกกำลังเสยยิ้มให้กับเขาอยู่ทุกอย่างนั้นเกินกว่าที่ตาเท่าจะรับไหวเขาล้มลงทั้งยืนผู้นำวัชเชอร์ที่เคยยิ่งใหญ่บัดนี้สิ้นราศีแล้วเรื่องราวชักจะเริ่มพิสดารเข้าไปทุกทีคนฟังอย่างดูแปลงเริ่มจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหญิงสาวที่ไม่มีใครเห็นนอกจากพวกอัชเชอร์การตายและรายละเอียดต่างๆแล้วลอเดริกรู้รายละเอียดพวกนั้นได้ยังไงในเมื่อคนที่เจอเธอแล้วล้วนแต่ตายไปแล้วคำตอบของตาเท่านั้นง่ายมากพวกเขาเป็นคนเล่าให้ฉันฟังเองลูกๆของฉันพวกเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยครบทุกคนเลยไล่ตั้งแต่พอสเพอร์โลไปจนถึงเฟเดริกเงาของทั้ง6คนนั้นยังตามหลอกหลอนผู้เป็นพ่อพวกเขามาด้วยความโกรธแค้นต่อให้ผู้กำเนิดนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมตาเท่าถึงมีท่าทีหวาดระแวงแล้วก็สะดุ้งอยู่ตลอดเวลาในคืนนี้แต่การตายประหลาดเหล่านั้นคือความผิดของลอเดริกจริงๆหรือเปล่าจริงอยู่ที่ตาเท่าอาจจะไม่ได้เป็นพ่อที่ดีนักแต่ว่าเขาเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกๆได้ยังไงมาถึงเรื่องเล่าชุดสุดท้ายกันเรื่องราวที่ลอเดริกแทบจะลืมไปแล้วกลับไปยังคืนสุดท้ายของปี1979ฟอร์จิเนโตมีงานเลี้ยงใหญ่ส่งท้ายทุกคนมาในชุดคอสตูมแฟนตาซีนำโดยลูฟัสในชุดตัวตลกพร้อมกับหน้ากากสีม่วง2พี่น้องอัชเชอร์เข้าร่วมงานนี้ด้วยทั้งคู่มีความสัมพันธ์กับประธานลูฟัสอย่างเหนียวแน่นตอนนี้ลอเดริกเป็นดั่งมือขวาของบริษัทส่วนมาเดลีนก็ใช้เสน่ห์รูปโฉมความงดงามจับชายหัวหมอซะอยู่หมัดดูเหมือนว่า2พี่น้องจะได้สิ่งที่ต้องการและไม่ต้องกลัวว่าเงินจะขาดมืออีกต่อไปแต่ทว่าเป้าหมายของมาเดลีนนั้นไม่ได้อยู่เพียงเท่านี้เธอต้องการสิ่งที่ควรจะเป็นของอัชเชอร์ทั้งหมดสาวเจ้าเล่ห์นั้นหลอกล่อให้ท่านประธานดื่มไวน์ผสมยาพิษก่อนจะใช้มารยาหลอกล่อเขาไปอย่างชั้นใต้ดินที่นี่นั้นลับตาคนเพราะกำลังอยู่ในช่วงปิดปรับปรุงก่อนลูฟ้าจะรู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติสติก็ดับวูบไปแล้วและเมื่อเขาได้สติกลับมาอีกทีนึงเขาก็ถูกล่ามกุญแจมือติดอยู่กับช่องกำแพงที่กำลังก่อสร้างอยู่โดยมี2พี่น้องกำลังวุ่นวายอยู่กับการฉาบอิฐอยู่ลูฟ้าเข้าใจสถานการณ์ทันทีเขากำลังจะถูกปล่อยให้ตายที่นี่โดยไม่มีใครรู้ประธานหัวหมอพยายามอ้อนวอนต่อรองทุกอย่างและจะไปจากฟอร์จิเนโตโดยไม่กลับมาอีกแต่จะทำอย่างนั้นทำไมไม่มีแผนที่ดีกว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการถูกหักหลังด้วย2พี่น้องจะเปิดโปงเรื่องผิดกฎหมายในบริษัทนี้ขึ้นมาอีกครั้งและโยนความผิดไปให้ลูฟัสที่จะหายตัวไปอย่างลึกลับทุกอย่างจะเข้าทางลอเดริกซึ่งจะได้สืบทอดตำแหน่งประธานอย่างใสสะอาดผนังอิฐก่อตัวสูงก่อนที่มันจะปิดลง
แมดเดลีนหยิบหน้ากากตัวตลกมาปิดหน้าของลูฟัสใบหน้ายิ้มแย่นั้นช่างดูตลกร้ายเหลือเกินกำแพงใหม่เอี่ยมก่อสำเร็จจะไม่มีใครหาเขาเจอหรือได้ยินเสียงของเขาอีกกว่าจะมีคนลงมาที่นี่อีกทีก็คงจะเลยช่วงหยุดยาวปีใหม่ไปแล้วถึงตอนนั้นอดีตประธานก็ตายไปแล้วแผนการทุกอย่างเสร็จสิ้นสองพี่น้องตกลงกันว่าจะไปนั่งต่อที่บาร์ใกล้ๆเพื่อให้คนเห็นมากที่สุดเผื่อว่าจะมีอะไรผิดพลาดจะได้มีพยานว่าพวกเขานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องจะมีคนได้ยินเสียงลูฟัสไหมหรือกำแพงหนาพอจะกั้นกลิ่นศพได้หรือเปล่าความคิดแง่ลบผุดขึ้นมาเต็มหัวจนกระทั่งมีคนก้าวเข้ามาหญิงเจ้าของบาร์ที่ชื่อว่าเวอร์นาเธอเข้ามาชักชวนสองพี่น้องพูดคุยทั้งสามสนทนากันอย่างถูกคอดูเหมือนว่าหญิงเจ้าของบาร์นั้นจะสนใจแมดเดลีนเป็นพิเศษเธอบอกว่าน้องสาวอัชเชอร์นั้นมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันความกังวลต่างๆนั้นหายไปสิ้นรวมไปถึงเสียงเฉลิมฉลองของผู้คนรอบข้างด้วยสองพี่น้องสังเกตได้ถึงความผิดปกติคืนปีใหม่ไม่ควรจะเงียบแบบนี้หัวหน้าพูดถึงสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่นั้นใจหายวูบเธอนั้นรู้เรื่องการฆาตกรรมลูฟัสกินวอลที่เพิ่งเกิดขึ้นรู้ว่าสองพี่น้องมาที่บาร์นี้เพื่อหาพยานรู้เรื่องบริษัทฟอร์จูเนโต้รู้ถึงความฝันความหวังทุกอย่างของพวกเขาด้วยดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใช่แค่หญิงเจ้าของบาร์ธรรมดาซะแล้วแม้ทุกอย่างมันจะน่าเหลือเชื่อแต่บางอย่างที่มองไม่เห็นรอบตัวก็ย้ำกับสองพี่น้องว่านี่คือเรื่องจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาเวอร์นาต้องการจะเสนอข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนที่จะทำให้สองพี่น้องนั้นกลายเป็นคนทรงอำนาจมหาศาลทุกอย่างที่หวังไว้จะสำเร็จผลตำแหน่งชื่อเสียงเงินทองอำนาจไม่ต้องพูดถึงเรื่องลูฟัสเลยจะไม่มีใครเห็นแม้แต่ศพของเขาไปอีกตลอดกาลและไม่ใช่แค่กรณีนี้ต่อให้ภายภาคหน้าจะทำผิดกฎหมายแค่ไหนก็ไม่มีใครสามารถยื่นฟ้องหรือเอาผิดโรเดริกและแมดเดลีนได้แม้แต่คดีเดียวทั้งหมดนี้จะเป็นของสองพี่น้องเพียงแค่ตอบตกลงเท่านั้นมันเป็นข้อเสนอที่ยั่วใจอย่างยิ่งแต่ว่ามันแลกมาด้วยอะไรบ้างล่ะโรเดริกถามไม่มีอะไรฟรีอยู่แล้วพวกคุณต้องการอะไรวิญญาณตามนิทานปรัมปราเหรอเจ้าของบาร์นั้นส่ายหัวเธอสองคนน่ะขายวิญญาณไปตั้งแต่ก่ออิฐพวกนั้นแล้วฉันไม่ต้องการวิญญาณแบบนั้นอันที่จริงข้อเสนอที่เวอร์นามอบให้มันดีกว่าพวกตำนานเล่าขานเยอะสองพี่น้องไม่จำเป็นต้องจ่ายด้วยตัวเองด้วยซ้ำให้คนรุ่นต่อไปของอาร์เชอร์เป็นคนจ่ายแทนสิโรเดริกจะมีชีวิตที่ยืนยาวมากกว่าคนในตระกูลไหนๆก่อนที่เขาจะตายไปทายาทของอาร์เชอร์จะตายไปก่อนรวมไปถึงแมดเดลีนที่จะตายไปพร้อมกันด้วยสองพี่น้องฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันและจะต้องตายพร้อมกันแต่เรื่องอาร์เชอร์จะต้องจบลงไปพร้อมกับโรเดริกด้วยข้อเสนอของเวอร์นานั้นกางอยู่บนโต๊ะมันชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่มีเงื่อนไขอะไรแอบซ่อนเหมือนกับพวกนักขายชอบทำกันแต่โรเดริกนั้นลังเลแม้จะดูเย้ายวนใจแต่ยังไงมันก็คือสัญญาเลือดที่ต้องแลกด้วยชีวิตหรือเปล่าแถมเป็นชีวิตของลูกๆเขาอีกต่างหากแต่ถ้าว่าแมดเดลีนดึงแขนพี่ชายอย่างไรพวกเขาก็จะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ใช่หรอการมีชีวิตอยู่อีกสัก 40-50 ปีบนกองเงินกองทองยิ่งกว่าอยู่ไปจนถึง80อย่างยากลำบากใช่ไหมล่ะเวอร์นายืนยันตามนั้นโรเดริกก็เถียงไม่ออกข้อเสนอถูกตอบรับไม่มีการกีดเลือดสาบานอะไรทั้งนั้นแค่ทั้ง3คนชนแก้วเหล้าก็เป็นอันจบสองพี่น้องเดินออกมาจากบาร์ด้วยอาการมึนงงราวกับว่าเพิ่งตื่นจากภวังค์เหตุการณ์ในบาร์นั้นดูก้ำกึ่งระหว่างความจริงและความฝันบางทีเวอร์นาและข้อเสนอบ้านนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่เส้นทางสู่อำนาจของอาร์เชอร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นจนกลายมาเป็นหนึ่งในตระกูลที่ทรงอำนาจที่สุดอย่างวันนี้อย่างน้อยก็เคยเป็นนี่มันเป็นแค่เรื่องแต่งของตาเท่าเจ้าเล่ดูแปลงแทบจะไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินมันพิสดารหลุดจากสามัญสำนึกไปไกลปูอัลเชอร์นั้นทำสัญญากับปีศาจหรืออะไรทำนองนั้นเหรอแล้วเรื่องเวอร์นามันคืออะไรกันแน่แม้แต่โรเดริกก็คงหาคำตอบให้ไม่ได้อันนี้จริงแล้วดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใช่ผู้หญิงด้วยซ้ำแต่เขาจะแสดงหลักฐานบางอย่างที่แม้แต่คนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจิตใจของโรเดริกวินาทีนี้แตกสลายไปหมดแล้วเพราะว่าการตายของลูกๆไหมนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการตายของหลานสาวอย่างเลนอร์ด้วยใช่แล้วข้อสัญญานั้นผูกมัดมาอย่างอีกรุ่นหนึ่งของพวกอัชเชอร์เด็กสาวผู้อ่อนหวานใจดีแม้แต่ตัวเวอร์นาเองก็ยังลำบากใจผู้ลึกลับนั้นลงมือด้วยตัวเองเธอทำให้เลนอร์จากไปอย่างไม่ต้องเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยในตอนนี้อัชเชอร์เหลือเพียงแค่สองคนสุดท้ายแล้ว
สองคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้อันที่จริงแมเดลีนพยายามจะจัดการเรื่องเวอร์นาด้วยตัวเองแล้วเธอมาอย่างบ้านเก่าหลังนี้ก่อนใครๆแล้วก็ได้พบกับมันเข้าจนได้แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรลงมือด้วยวิธีการไหนก็ไม่อาจฆ่าสิ่งปริศนาในเงาของหญิงใบหน้าคมคายผู้นี้ได้มันอยู่มานานแล้วเบื้องหลังประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และการล่วงโรยของบรรดาผู้ทรงอำนาจทุกที่จะมีเงาของผู้หญิงคนนี้ปรากฏอยู่เบื้องหลังเสมอหญิงเจ้าเล่ห์พยายามต่อรองด้วยวิธีต่างๆเวอร์น่ามองอย่างสนอกสนใจเธอเนี่ยเหมือนกับฉันมากจริงๆนะแม่คิริโอพัตตาหญิงลึกลับนั้นเอ่ยปากชมแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสัญญาต้องเป็นสัญญาแม้แต่พิมพ์ผู้เก่งกาจก็ไม่อาจหยุดเวอร์น่าได้ท้ายที่สุดแล้วเมเดลีนก็ยังคงดิ้นรนสัญญานั้นผูกอยู่กับโรเดริกเป็นหลักบางทีถ้าเขาตายไปทุกอย่างอาจจะสิ้นสุดลงตามไปด้วยผู้นำตระกูลอาเชอร์นั้นยังคงนั่งอยู่ชั้นใต้ดินของบริษัทสถานที่ที่พวกเขานั้นฆ่าคนเป็นครั้งแรกขวดสีขาวถูกยื่นมาตรงหน้ามันคือสิ่งที่พวกเขาผลิตขึ้นมาเองยาลิโกโดน80เม็ดปริมาณที่ทำให้แน่ใจว่าผู้กินจะตายโดยไม่เจ็บปวดนี่คือวิธีเดียวแล้วที่อย่างน้อยอาจจะมีอาเชอร์สักคนหนึ่งรอดชีวิตชายผู้มั่งคั่งหยิบมันมาโดยไม่ลังเลเขาหมดสิ้นกำลังใจที่จะมีชีวิตต่อเม็ดยาถูกหยิบเข้าปากทีละเม็ดอย่างต่อเนื่องโดยมีแมดเดลีนนั่งจ้องอย่างไม่ลดละในที่สุดชายผู้มั่งคั่งก็ล้มลงแน่นิ่งแมดเดลีนตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าพี่ชายหมดลมแล้วจริงๆก่อนจะเดินจากไปแต่ทว่าไม่กี่อึดใจถัดมามือปริศนาเอื้อมผ่านร่างตาเท่าและเขาก็ฟื้นจากความตายกลับใหม่ครั้งตาเท่านั้นกลับขึ้นมาอย่างห้องประชุมชั้นบนสุดเพื่อทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนจะเข้าใจว่าเขาไม่อาจตายได้จนกว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดนี่คือข้อตกลงที่เขาได้ทำสัญญาเอาไว้พวกอาเชอร์จะได้ไปพร้อมกันแม้แต่ผู้มากเล่ห์อย่างแมดเดลีนก็ไม่อาจหลีกหนีความเป็นจริงข้อนี้บัดนี้ลูกๆของเขาทุกคนนั้นอยู่กันพร้อมหน้าแล้วเพอร์สโปโลคามิลนโปเลียนวิกตอรีนทามาเรนและเฟเดริกทุกคนอยู่ในสภาพบุบสลายเหมือนกับตอนที่จากไปแววตามองมาอย่างผู้ให้กำเนิดอย่างโกรธแค้นจะมีก็แต่เลนอร์เท่านั้นที่ใบหน้าว่างเปล่าปราศจากอารมณ์แต่ยังก่อนแค่7ยังไม่พอแต่เท่ารู้ว่าต้องทำอะไรต่อแต่ว่ามันยากเหลือเกินที่จะลงมือเขามองไปอย่างพายุที่กระหน่ำอยู่ด้านนอกสิ่งที่ตกมาจากท้องฟ้านั้นกลับไม่ใช่หยดน้ำแต่ทว่าเป็นร่างของมนุษย์ศพของคนที่ตายไปด้วยยาที่เขาคิดค้นขึ้นมาเส้นทางที่นำเขาสู่ความยิ่งใหญ่นั้นเต็มไปด้วยกองซากศพถ้าตำนานปรัมปราเรื่องปีศาจต้องการสาวกที่จะนำวิญญาณมาสังเวยเป็นจริงล่ะก็ลอตเตอริกคงเป็นสุดยอดสาวกที่สามารถนำวิญญาณมาถวายให้มันนับไม่ถ้วนได้แล้วล่ะนายคิดถูก5นาที1ศพโดยเฉลี่ยแล้วในบรรดาคนพวกนั้นเนี่ยฉันให้นายติด5นับแรกเลยหัวหน้าปรากฏตัวมาย้ำสิ่งที่อยู่ในหัวของตาเท่าแต่ว่าเธอไม่ได้มาเพื่อพูดเพียงเท่านี้แต่มาย้ำเตือนว่าข้อตกลงนั้นใกล้จะสิ้นสุดแล้วและมันจะจบลงที่จุดเริ่มต้นแมเดลีนถูกตามตัวมาที่บ้านเก่าที่พวกเธอเคยพักอาศัยหญิงเท่าเจ้าเล่ห์แปลกใจนิดหน่อยที่เห็นว่าพี่ชายยังสบายดียาคงจะอ่อนฤทธิ์เกินไปแต่ไม่เป็นไรเธอสามารถปิดงานได้อยู่แล้วเมตาลีนกำลังวาดฝันถึงความยิ่งใหญ่ที่เธอกำลังจะได้หลังจากที่เธอสืบทอดกิจการทั้งหมดจากพี่ชายนี่คือเวลาแห่งการเฉลิมฉลองสองพี่น้องนั่งดื่มไวน์ด้วยกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแต่น่าเสียดายความปรารถนาที่เมตาลีนฝันไว้มันจะไม่เกิดขึ้นยิ่งเท่าอ่อนแรงลงอย่างกระทันหันกว่าจะรู้ว่าไวน์ถูกวางยาก็สายไปซะแล้วและมันจะเป็นฝีมือของใครไปไม่ได้นอกจากพี่ชายผู้เคยซื่อตรงของเธอแต่เท่าจำเป็นต้องทำอย่างนี้เพราะรู้ดีว่าคนอย่างแมดเดลีนไม่ยอมจากไปง่ายๆแน่นอนแต่ว่าเขาจะทำอย่างดีที่สุดเครื่องมือโบราณต่างๆถูกนำออกมาก่อนที่ตาเท่านั้นจะใช้มันชำแหละทำความสะอาดน้องสาวของตัวเองเขารู้ดีว่าแมดเดลีนคลั่งไคล้ชีวิตอมตะเป็นอย่างมากการทำให้เธอสะอาดและกลายเป็นมัมมี่ตามวิถีโบราณจะช่วยให้เธอนั้นเริ่มต้นใหม่ในโลกหน้าได้อย่างสมบูรณ์สมองดวงตาและเครื่องในต่างๆถูกนำแยกออกมาจากร่างไร้ชีวิตแทนที่ด้วยของสะสมหายากแบบที่แมดเดลีนชอบเท่านี้ทุกอย่างก็จบลงเสียทีถึงเวลาแล้วที่ลอเดริกจะจากไปแต่ก่อนอื่นเขาอยากให้มีพยานสักคนรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดตาเท่าจึงโทรตามอดีตเพื่อนรักออกุสตูแปงมาที่นี่เพื่อทิ้งข้อความสุดท้ายและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการสนทนาอันยืดยาวในค่ำคืนนี้อัยการใหญ่ฟังเรื่องราวสุดประหลาดจนมาถึงบทสรุป
เขายังไม่รู้เลยว่าจะเชื่อดีหรือไม่แต่ทว่าตอนนี้อาจจะมีเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นสดๆแมนดารินอยู่ด้านล่างเธอคือต้นเหตุของเสียงอึกทึกคึกโครมที่เขาได้ยินมาตลอดแล้วเดลิกนั้นคิดว่ามันเป็นเพราะวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าออกุสต์ดูแปงไม่ได้คิดแบบนั้นคุณแน่ใจได้ยังไงว่าเธอตายแล้วคำถามของอัยการชุกให้เขานั้นคิดขึ้นมาในทางกายภาพเธอไม่มีทางรอดแน่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดให้รอบคอบอีกนิดจากคืนแห่งพันธสัญญาสองพี่น้องไม่อาจตายได้ถ้าอีกคนหนึ่งยังอยู่รอดหัวหน้าหมายความตามนั้นจริงๆในที่สุดประตูห้องใต้ดินก็พังร่างของเมดเดลีนก้าวออกมาจากความมืดไร้ดวงตาไม่มีเครื่องในไร้ซึ่งชีวิตแต่ก็ไม่อาจตายได้เธอเหมือนอสุรกายที่จมอยู่ในความเจ็บปวดที่แสนสาหัสและดูเหมือนว่ามันจะพบหนทางดับทุกข์แล้วร่างนั้นสยองนั้นตรงไปทางลอตเตอริกบีบคอของเขาหมายจะกะให้ตายตกตามกันไปบ้านทั้งหลังสั่นไหวราวกับจะถล่มดูแปงนั้นไม่รีรอดูเหตุการณ์เขารีบพาตัวเองออกมาและบ้านทั้งหลังก็พังทลายลงต่อหน้าต่อตาเขาแทบจะทันทีไม่ว่าอะไรที่อยู่ในนั้นจะเป็นคนหรือไม่จะไม่มีใครรอดได้อย่างแน่นอนบ้านอัชเชอร์จบลงไปพร้อมๆกับสมาชิก2คนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ถ้าข้อเสนอกับสิ่งลี้ลับนั้นมันมีอยู่จริงบัดนี้มันสิ้นสุดลงแล้วร่างของผู้หญิงลึกลับปรากฏตัวท่ามกลางซากปรักหักพังใบหน้าคุมคายมองมาอย่างอัยการใหญ่เหมือนตอกย้ำเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกอย่างนั้นจบลงหลังจากการตายปริศนาของตระกูลอัชเชอร์ฟอร์จิเนโตจะไม่ผลิตยาลิโกโดนอีกต่อไปการเช็คบินย้อนหลังจากรัฐบาลเริ่มต้นขึ้นและเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วทนายพิมพ์ผู้เคยเก่งกาจถูกจับเข้าคุกอย่างง่ายดายราวกับอำนาจวิเศษของอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ตอนนี้ได้หายไปแล้วมันใช้เวลานับหลายสิบปีในการก่อสร้างขึ้นมาแต่ว่าล่มสลายไปในเวลาไม่กี่อึดใจมีเพียงดูแปงเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทว่าเขาจะเล่าเรื่องสุดพิสดารนี้ให้ใครฟังได้ต่อให้มีใครนั่งฟังแล้วจะมีใครเชื่อบ้างล่ะ